เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคือ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนเจ้าวาดตรงปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์กิตนิมมโลเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการนะครับก็เจริญสุขญาติโยมทุกๆคนมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันพระมาพบกันวันพระอีกแล้วเป็นประจำนะวันอาตมาจะมาประมาณวันพุธถ้าไม่ติดธุระอะไรที่อื่นก็จะพยายามมาให้ได้ทุกๆครั้งวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันพระ ก็จะขอยกเอาเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ทรงพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกคิดเอาไม่ได้คือคิดเทียบเคียงเอาไม่ได้ต้องมีปัญญาอย่างรู้ซึ่งต้องประกอบไปด้วยสติสมาธิแล้วก็รักษาศีลสร้างบารมีมาอย่างดีพระองค์เห็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดยากที่บุคคลจะรู้ตามได้พอคิดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มีพระทัยน้อมที่จะไม่แสดงธรรมคือรู้สึกว่าถ้าสอนไปแล้วคนก็ไม่เข้าใจจะเป็นการลำบากเปล่าพอคิดถึงตรงนี้เนี่ยพระพรหมท่านทราบก็ลงมาอาราธนาที่เราเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะอาราธนาธรรมพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีเนี่ยก็คือพระพรหมผู้มีนามว่าพระสหัมบดีทราบความดำริในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็ลงมาอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมในขณะเดียวกันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็พิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายเนี่ยพิจารณาไปแล้วบางเหล่ามีกิเลสมากบางเหล่ามีกิเลสน้อยบางเหล่ามีบารมีมามากบางเหล่าก็มีบารมีอยู่น้อยบางเหล่าสอนยากบางเหล่าสอนง่ายพอมองถึงตรงนี้แล้วพระองค์ก็เทียบเหมือนกับดอกบัวกอบัวที่อยู่ในน้ำเกิดจากน้ำอยู่ในโคลนตมแต่มีดอกที่งอกออกมาเนี่ยดอกบางดอกก็อยู่ในน้ำอยู่กลางน้ำท่ามกลางน้ำรออีกวันสองวันจึงจะโผล่ขึ้นผิวน้ำดอกบางเหล่าก็อยู่ผิวน้ำแล้วรออีกสักวันหนึ่งจึงจะพ้นน้ำดอกบางเหล่าก็พ้นน้ำแล้วเพียงแค่รับแสงตะวันก็จะบานได้พระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนดอกบัว3เหล่าเหล่าแรกพ
ียงฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็จะตรัสรู้ได้เปรียบเป็นบุคคลประเภทปกติตันอยู่บางเหล่าเนี่ยอยู่ปริ่มน้ำรออีกสักวันหนึ่งก็คือฟังธรรมสักครั้งสองครั้งก็จะสามารถตรัสรู้ตามคือพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปได้บางเหล่าอยู่ท่ามกลางน้ำคือยังไม่พ้นน้ำก็ต้องรอให้เติบโตอีกสักหน่อยนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปนะเปรียบเหมือนบุคคลประเภทเนยยะบุคคลฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปยังไม่บรรลุทันทีแต่ฟังไปปฏิบัติธรรมไปเห็นสภาวะไปสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นที่เห็นอยู่แสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเริ่มแจ้งใจเริ่มเข้าใจธรรมะของพระองค์เมื่อไหร่ก็เปรียบเหมือนดอกบัวนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาพ้นน้ำรับแสงตะวันแล้วก็บานได้ในที่สุดพระเจ้าเห็นถึงบุคคลทั้งหลายว่าเหมือนกับดอกบัว3ประเภทนี้แล้วจึงตกลงพระทัยที่จะแสดงธรรมขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเปิดใจมีศรัทธากับคำสอนของพระองค์แล้วก็นำคำสอนพระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจตนเองให้เป็นดั่งดอกบัวพ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็รับแสงตะวันถึงความตรัสรู้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับโยมทองสุขเจริญพรจะโยมฮัลโหลขอนมัสการอาจารย์ผิดจะหลงที่วินัยค่ะจ้าจะถามอาจารย์ว่านานมาแล้วตอนนั้นลูกยังเด็กๆอยู่เราได้วัดเขาจากซองเขาป่าทีนี้ลูกไม่มีตังค์ไปโรงเรียนมันดันไปฉีดซองเขาไปโรงเรียนประมาณสัก200แต่เราอะเอาไปถวายพระอีก500จะปักเข้าไปไม่รู้ว่าจะเป็นเปรตไหมนะก็เลยไม่ค่อยสบายใจคิดถึงที่ไรก็ว่าจะขอคุณจากอาจารย์นะคะจ้าขอบพระคุณค่ะเอาเงินผิดซองถ้าเป็นเงินของเราเองจ่ายมากเกินไปก็ทำใจถวายท่านไปเลยถือว่าเป็นการอะไรใช้โอกาสนี้ทำบุญไปด้วยเลยนี้ถ้าเงินที่เขาฝากมาแล้วจำนวนเงินในปริมาณที่เท่าๆกันเราเอาซองที่มันเป็นของเราถวายไปก็ไม่เป็นไรถือว่าแทนกันได้เท่าแทนกันได้คือมูลค่าเท่ากันเท่าแทนกันได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาปัจจัยในซองนั้นแท้ๆส่งไปยังจุดหมายปลายทางเนี่ยคือก็เหมือนกับการโอนบัญชีเข้าวัดเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เอาเงินจากที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยส่งไปมันใช้เป็นตัวเลขไปเพราะฉะนั้นถ้าหยิบผิดซองแต่ถ้ามูลค่าเท่ากันแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหยิบผิดซองแต่ทำให้มันน้อยกว่าที่เขาประสงค์ก็ต้องเติมให้ตรงตามประสงค์ของเขาคือสมมุติว่าเขาใส่ซองมา500เราหยิบผิดซองเอาไปทำบุญแค่300เนี่ยนะเราก็ควรจะเติมให้ครบเป็น500แต่ถ้าเขาทำมา500เราทำไป700ก็ถือว่า200นั้นเราก็ทำบุญไปด้วยไปร่วมบุญไปกับเขาด้วยเรียกว่าอาศัยที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทำบุญไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายทำบุญของเราเองเหมือนที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเห็นหลานสาวตัวเองทำตุ๊กตาแตกตุ๊กตาทำด้วยแป้งแตกไปก็ลูกสาวเอ้ยหลานสาวเนี่ยร้องไห้อยู่ด้วยไม่รู้จะทำยังไงจะปลอบใจยังไงก็บอกว่าตุ๊กตานั้นก็เหมือนลูกของเขาที่หลานรักมากรักดังเป็นลูกตัวเองหลานก็ยังเป็นหลานเล็กๆเลยนะก็บอกกับหลานว่าไม่เป็นไรงั้นเราก็ทำบุญให้ลูกที่ตายไปก็หาอุบายว่าจะนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศให้กับตุ๊กตาที่ตายเนี่ยดูสิเพียงแค่นี้หาเรื่องทำบุญมีการถวายทานนิมนต์พระมานะถวายทานจากปกติที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำบุญก็อาศัยที่ความผิดพลาดที่หลานทำตุ๊กตาแตกก็เอาเหตุนั้นมาทำบุญซะคือถ้ามีเหตุความผิดพลาดอะไร
เกิดขึ้นมาก็ถือซะว่าเราได้โอกาสทำบุญอีกครั้งหนึ่งหยิบผิดซองถ้าเขาตั้งใจทำเต็มจำนวนเท่านี้แล้วเราทำไม่ครบก็ทำให้ครบตามที่เขาต้องการถ้าทำเกินก็ถือว่าเราได้โอกาสทำบุญเพิ่มขึ้นก็น่าจะทำให้สบายใจคือเราได้มีโอกาสได้ทำบุญเรื่องความผิดพลาดเหล่านี้เป็นไปได้อยู่เสมอไม่ต้องมานึกโทษตัวเองไม่ต้องมานึกโทษตัวเองว่าโอ้เนี่ยฉันทำไม่ดีเลยไอ้ตอนนึกโทษตัวเองเนี่ยนะใจเราก็ไม่ดีไม่เป็นกุศลนั้นต้องระวังใจตัวเองด้วยทำบุญนะดีแล้วแล้วก็ที่คอยเป็นอะไรอ่ะจัดการแทนเขาภาษาพระเรียกว่าทำวัยยาวัจจะไมก็คือช่วยจัดการจริงๆก็เป็นบุญนะช่วยทำให้คนอื่นเขาทำบุญได้สำเร็จช่วยเป็นตัวแทนตัวกลางที่จะนำปัจจัยของคนนี้ไปสู่ที่หมายก็คือว่าทำบุญให้กับวัดนั้นวัดนี้เรียกว่าเป็นวัยยาวัจจะไมเป็นการทำบุญแบบนึงต้องขออนุโมทนานะแต่เนี้ยในการจัดการต่างๆเนี่ยบางทีก็มีข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี่ก็ให้เป็นข้อเตือนใจของเราว่าเวลาทำอะไรให อย่าประมาทแล้วก็ทำให้มันรอบคอบส่วนไหนที่เคยผิดพลาดให้เรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ว่าเราเคยผิดพลาดนี้มันพลาดเพราะอะไรมันวางไม่เป็นระเบียบใช่ไหมต่อไปต้องทำให้เป็นระเบียบมันไม่ได้จัดให้เป็นบัญชีใช่ไหมหรือว่ามันอยู่สเปะสปะก็ต่อไปก็ต้องมีคนช่วยจัดการให้เราอีกทีนึงจัดการรับคนนี้มาเอาลงบัญชีไว้คนนี้ทำมาเท่าไหร่เก็บไว้ที่ไหนจัดให้เป็นที่เป็นทางการทำงานของเราให้เป็นระเบียบเนี่ยทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลงทำไมบริษัทเขาต้องมีฝ่ายบัญชีทำไมต้องมีฝ่ายจัดเก็บทำไมต้องมีฝ่ายตรวจสอบก่อนจะนำสินค้าออกไปทำไมต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงที่เรียกว่า QC เนี่ยนะเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้เพราะนั้นเวลาเราทำงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือเป็นงานทั่วๆไปเป็นธุรกิจของเราให้เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกผิดซ้ำแล้วอีกแสดงว่าไอ้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยมีโทษอยู่เสมอนะพอผิดไปขึ้นมาเนี่ยก็ให้เรียนรู้ว่ามันผิดเพราะอะไรพอผิดเพราะเราทำอะไรยังไม่เป็นระเบียบดีพอก็ทำให้เป็นระเบียบขึ้นมาตรงนี้ไม่เคยทำบัญชีก็ทำบัญชีขึ้นมาเหมือนนักเรียนอ่ะนักเรียนเวลาครูให้กันบ้านมาเนี่ยก็ต้องมีสมุดจดว่าวันนี้มีการบ้านอะไรบ้างนี่นะแล้วก็ไปตรวจสอบที่บ้านอีกทีว่าได้ทำการบ้านครบตามที่จดไว้ในสมุดหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นการฝึกให้เราพัฒนาตนเองนั่นเองนะความผิดพลาดแล้วไม่เป็นไรนะแต่ให้พลาดแล้วให้เป็นตัวสอนเราให้เราพัฒนาขึ้นมาให้ผิดน้อยลงให้ได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะจ้าแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะเราอยากถามหลวงพ่อว่าโทรมาหาหลวงพ่อที่ก่อนที่หนูบอกว่าหนูมีปัญหากับแฟนแล้วหนูคิดว่าหนูจะฆ่าเขาแล้วให้ลูกเอาศพไปทิ้งเอาไปฝังในสวนปาล์มสวนปาล์มมันกว้างมากอะ200กว่าไร่แต่แล้วหนูคิดไปคิดมาแล้วหนูจะทำยังไงดีหนูถึงภาวนาให้มันหลุดพ้นจากตรงนี้เพราะหนูก็ป่วยหนักมากแล้วแต่เขาก็ทำตัวแบบนี้ทำเงินที่ใช้แต่นอกบ้านทำในทางนี้อยู่ตลอดเวลากลับมาก็สาบานให้ชิดหายไว้วอดชิดหายไว้วอดแล้วหนูก็บอกเขาว่าทุกวันเนี้ยสาบานจนที่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วในบ้านเนี้ยหนูจะทำยังไงเขาดีหนูอยากจะภาวนาหนูอยากทำไปในทางไหนหลวงพ่อที่หนูไปแล้วหนูจะไม่ไปนรกหนูทำยังไงดีหนูอยากให้หลวงพ่อที่ทางให้หนูสักนิดนึงได้ทำหนูทุกวันนี่หนูก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วหนูหมดความอดทนจริงๆไอ้หลวงพ่อทุกทีข้าวแล้วมันตาทุกวันลูกก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองไม่ได้เลยลูกก็ต้องกินอยู่กับหนูเขาทำตัวแบบนี้หนูคิดฆ่าเขาทุกวันเห็นหนูก็ภาวนาทุกวันหนูทำทุกวันบางทีหนูภาวนาเขาก็เรียกจะแบบไม่ให้ทำถามนั่นถามนี่พอหนูไปพูดเขาก็หาว่าเกลียดรังเกียจเขามั่งก็อยากแย่งเขามั่งแต่หนูก็ไม่อยากพูดหนูก็จะฟังหนูก็เฉยพอหนูทนไม่ได้ทำไมหนูก็พูด
ถ้าหนูมาคิดที่หลังว่าหนูทำอยู่อย่างนี้แล้วเขามาทำอยู่อย่างนี้แล้วหนูจะไปยังไงจะไปสภาพไหนถ้าหนูทนไม่ไหวขึ้นมาหนูอยากจะทำอย่างที่หนูทุกคิดอยู่ทุกวันทุกวันนี้แต่หนูก็ไม่อยากทำนะหลวงพ่อหนูอยากให้หนูพ้นไปจากโลกนี้และให้ไปจากเขาให้ไปเจอเขาอีกไม่ว่าชาติไหนอะหนูทำบุญหนูก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ตลอดว่าหนูไม่ได้ไม่ขอเกิดร่วมเขาอีกให้ห่างกันไปคนพ่อคนชาติไปแล้วเขาเกิดหนูไม่ขอเกิดตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้มาตลอดที่หนูทำบุญหนูทำบุญหนูไม่เคยใช้ชื่อเขาเลยแต่หนูทำงานไม่ได้นะคะแต่หนูไม่ใช้เงินของเขาที่ทำบุญแต่หนูจะได้อะไรหนูคงไม่ได้หนูคิดว่าหนูคงไม่ได้คงจะได้เขาไหมแต่บุญเขาไม่เคยทำเลยวัดเขาก็ไม่เคยเข้าแต่หนูเปิดมา5ปีหนูก็ทำบุญตลอดหนูก็ส่งหนูก็โอนเงินไปทำบุญวันนั้นวันนี้บ้างหนูก็ทำตลอดทางหนูทำไปถึงวันที่อินเดียหนูก็ทำหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูจะทำยังไงดีหนูหลุดพ้นหนูอยากให้หลวงพ่อแนะนำมาสั่งให้หนูช่วยหนูทีนะได้หนูขอกราบนมัสการหลวงพ่อจ้ะจ้าจะฟังทางทีวีนะโอ้น่าสงสารถามว่าเงินที่ทำบุญเนี่ยเราได้บุญไหมเอาประเด็นนี้ก่อนเงินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราเอามาบริจาคให้ทานสละออกมาเนี่ยการสละของเราจากทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอันนั้นถือเป็นบุญแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องหามาเองด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือออกแรงทำงานด้วยตนเองแต่ว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเขาให้เราแล้วไอ้คนที่เขาหาเงินมาได้เขาให้ส่วนนั้นกับเราแล้วเนี่ยเงินส่วนนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้จะไปซื้อของจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้หมดเลยแต่นี่เราสละความสุขจากการซื้อสมบัติต่างๆมาใช้เองนำเงินส่วนนั้นเอาไปทำบุญหรือให้ทานเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นบุญของเราแล้วอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการจะทำบุญหรืออยากจะหนีจากสามีคนนี้รู้สึกว่าทำยังไงจะพ้นไปได้เนี่ยนะวิธีพ้นง่ายๆก็คือทำตัวเองให้อยู่คนละระดับกับเขาตอนนี้เรามีกรรมสัมพันธ์กันมามันจึงมาเจอกันมาพบกันมันต้องมีส่วนที่เสมอกันอยู่ในอดีตจึงได้มาเจอกันเรียกว่ามีกรรมร่วมกันมาภาษาพระเรียกว่ามีศีลเสมอกันเคยมีศีลเสมอกันวิบากจึงส่งผลให้มาเจอกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้ตอนนี้เราตาสว่างแล้วตาสว่างสามารถแยกออกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเมื่อก่อนนี้เราอาจจะยังหลงเชื่อแล้วก็ไปทำตามเขาจึงมีเหตุทำให้ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ตอนนี้เราตาสว่างแล้วเราก็พัฒนาจิตใจตนเองให้อยู่คนละระดับเขายังหมกมุ่นกับการทำชั่วอยู่เขาก็อยู่ระดับต่ำๆตอนนี้เราตาสว่างขึ้นมาเราก็มุ่งที่จะทำบุญตัวหนึ่งขอแนะนำคือเวลาเกิดความโกรธแค้นมีความโกรธแค้นเขาความโกรธแค้นนั้นเป็นบาปหมายความว่าโกรธแค้นทีไรจิตใจเศร้าหมองทุกทีแต่ที่โยมหักห้ามใจที่จะไม่ฆ่าเขาเนี่ยนะคิดจะฆ่าเขาตอนคิดจะฆ่าเขาเนี่ยนะตอนนั้นเป็นบาปนะเป็นบาปเรียกว่าเป็นมโนกรรมมีการทำงานทางใจมีเจตนาที่จะฆ่าแต่ยังไม่ลงมือลงไม้เท่านั้นเองแต่มันเริ่มมีกรรมเกิดขึ้นในใจแล้วตรงนี้เรียกว่ามโนกรรมถ้าลงมือฆ่าเองจริงๆขึ้นมาก็กลายเป็นกายกรรมการกระทำครั้งนั้นก็ครบกระบวนการคือว่ามีการลงมือทำด้วยทีนี้เมื่อมีความโกรธแค้นอยากทำร้ายอยากจะฆ่าเขาแล้วรู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลของเราแต่รู้ทันระดับไหนถ้ารู้ทันแล้วหักห้ามเอาไว้ด้วยการเกรงกลัวผลของบาปเรียกว่ามีฮิริมีโอตตัปปะละอายแต่ละอายแก่ใจว่าเราทำไปแล้วจะเสียชื่อวงตระกูลเสียชื่อพ่อแม่ของเราเสียชื่อตัวเองด้วยอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากทำหรือไม่กล้าทำละอายต่อบาปนี่แล้วมีฮิริถ้าเกรงกลัวผลของบาปนั้นทำไปแล้วนอกจากจะติดคุกแล้วอาจจะต้องตายไปแล้วลงนรกด้วยเกรงกลัวผลจากการทำบาปนั้น
ก็เรียกว่ามีโอตตัปปะมีโอตตัปปะมีหรินี่ก็เรียกว่ามีคุณธรรมแล้วไม่ทำแต่ว่าถ้ามันยังคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆเนี่ยนะให้รู้ทันว่าขณะนี้เราปรุงเหตุแห่งความอาฆาตหรือปรุงเหตุที่จะอาจจะต่อไปอาจจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้การปรุงแต่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยให้รู้ทันด้วยทุกครั้งที่ปรุงแต่งด้วยความอาฆาตขึ้นมาให้รู้ทันอย่าคิดต่อเนื่องอย่าต่อเรื่องให้ยาวถ้าคิดต่อเนื่องแล้วก็ก่อเรื่องให้ยาวเนี่ยคิดทีไรใจเราทุกข์ก่อนนะตอนที่เราคิดจะทำร้ายเขาเนี่ยนะตอนนั้นใจเราทุกข์แล้วสังเกตดีๆเขากำลังมีความสุขอยู่ข้างนอกบ้านเลยนะเราคิดเครียดแค้นเลยนะเราเป็นทุกข์แล้วให้เมตตาตัวเองนะให้นึกเมตตาตัวเองมองให้ทันว่าขณะที่มีความเครียดแค้นใจเราเป็นทุกข์ทุกข์ก่อนเราคิดทีไรเราทุกข์แล้วให้เมตตาตัวเองว่าเมตตาตัวเองจะทำไงดีให้คาถาไว้คาถาหนึ่งก็แล้วกันนะท่องคาถาไว้เวลาเกิดความโกรธขึ้นมานะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาอันนี้เป็นคาถาของสมเด็จโตนะเวลาท่องคำว่าเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยคือคุณแห่งความเมตตาและพระอรหันต์เนี่ยมีความเมตตาเราขอพึ่งพระอรหันต์พระอรหันต์องค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาท่องไปเรื่อยๆนะอย่าให้ความโกรธมันเกิดดับยาวนานในใจของเราให้มันเกิดดับทีๆได้อย่าให้มันเกิดนานเกิดขึ้นมาให้รู้ทันถ้ามันไม่ดับท่องคำว่าเมตตาคุณังอรหังเมตตาเข้าไปขอเอาคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยกระแสกับมาคุ้มครองเราทำให้ชีวิตเราเนี่ยได้พบทางออกได้พบแสงสว่างนึกพึ่งพระพุทธนึกพึ่งพระธรรมนึกพึ่งพระสงฆ์นะอย่าเอาความเครียดแค้นเกิดดับอยู่ในใจนานเกินไปอันนี้มันโกรธทีไรเนี่ยใจเราถูกเผารนแล้วก็เป็นทุกข์เสมอไปให้เมตตาตัวเองนะให้รู้ทันฝึกตนเองจากการที่ประสบปัญหาชีวิตเนี่ยใช้ปัญหาชีวิตของเราที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะเอาให้มันเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของเราเลยโกรธขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันถ้ามารู้ไม่ทันก็ใช้บริกรรมเข้าไปช่วยด้วยการใช้บริกรรมเนี่ยเรียกว่าทำสมถกรรมฐานเมตตาคุณังอรหังเมตตาใช้คำบริกรรมนี้แทนความคิดเครียดแค้นขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมกัญญาเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะคือมันคาใจโยมคือมันหลายปีมาแล้วนะคะคืออย่างนี้โยมเนี่ยเป็นม่ายมีลูก3คนแล้วโยมก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีจากรัตนบัณฑิตไป2คนแล้วคือปีนั้นอะระหว่างที่ลูกอยู่รัตนบัณฑิตแล้วเจ้าค่ะมีวัดหนึ่งท่านมีบุญใหญ่ท่านมีบุญใหญ่คือกองบุญกองนั้นอะใช้ปัจจัยประมาณ10,000กว่าบาทแล้วระหว่างวันนั้นจนถึงที่เราจะถวายปัจจัยมันใช้แบบมันยังมีเวลาเหลืออีกปีกว่าที่จะถึงงานบุญตรงนั้นนี้โยมก็หยอดกระปุกไงคะเพราะเรารู้ตัวโยมก็หยอดวันละ20 บาท30 บาทเพื่อต้องการปัจจัย10,000 กว่าบาทไปทำบุญตอนนั้นอยากได้บุญใหญ่ตรงนั้นทีนี้โยมหยอดไปได้7,000 กว่าทีนี้เกิดลูกมีปัญหาเพราะว่าโยมเลี้ยงลูกคนเดียวไงคะแล้วลูก3 คนรัตนบัณฑิตมีใช้เงินเยอะจากครั้งนี้โยมคือเงินอ่ะเราอธิษฐานจิตไงอธิษฐานจิตแล้วก็หยอดกระปุกอธิษฐานจิตแล้วก็หยอดกระปุกทุกวันทีนี้เกิดมันจำเป็นนะเจ้าค่ะคือบ้านก็ต้องถอนบ้านด้วยส่งลูกเรียนด้วยแต่แล้วก็คนเดียวแต่ทีนี้โยมก็เอาเงินตรงนั้นอ่ะไปใช้จ่ายแล้วพอถึงวันบุญตรงนั้นอ่ะโยมก็ตั้งที่ว่าตั้งเป้าไว้เต็มกองโยมก็ทำไม่ได้โยมก็ทำไปได้ประมาณ1แต่เงินที่โยมอธิษฐานจิตแล้วก็เอาไปใช้กับลูกเนี่ยโยมก็ไม่ได้ถวายวัดคือมันไม่เต็มกองโยมอยากจะทราบว่าโยมเงินที่ว่าโยมอธิษฐานจิตแล้วอะแล้วเอาไปใช้กับลูกไม่ได้ถวายวัดเนี่ยโยมเป็นบาปไหมคะเป็นบาปเป็นวิบากกรรมไหมไม่บาปแล้วโยมจะแก้ไขยังไงขอพระอาจารย์แนะนำ
มันข้าใจมาที่3ปีแล้วมันเลิกจะไม่แล้วมันปวดหัวใจเราก็ปฏิบัติไปยังก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะคะติดตามทุกวันนะคะเนี่ยช่องธรรมะ3ที่ช่องนะจ้ะพอมีเนี่ยศึกษาปัญหาธรรมะตรงนี้โยมก็มาไม่ตรงนี้ละโอ้ยนึกถึงเงินตรงเนี้ยที่โยมหยอดกระปุกแต่เราอธิษฐานจิตไงคะแล้วก็หยอดจะอุทิศบุญให้หมู่ญาติทั้งหลายอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาเงินไปใช้โยมก็ปิดกองของบุญตัวเองไม่ได้ก็ทำได้แค่ประมาณนึงจะโยมขอคำอธิบายให้โยมโล่งใจว่าตายก็เหมือนนี่คือนิบาตกรรมจะบาปนมัสการก็ค่ะพระอาจารย์แหมใจก็เป็นบุญอยู่แล้วนะคือตอนที่มีเจตนาที่จะสะสมเงินเพื่อจะไปร่วมบุญกับเขาเนี่ยขณะนั้นใจเป็นบุญอยู่แล้วในระหว่างที่สะสมเงินตั้งจิตอธิษฐานอะไรเงี้ยนะใจก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลามีความปลื้มใจปีติใจที่จะสะสมปัจจัยเหล่านั้นหยอดกระปุกเพื่อที่จะสะสมไปตามเป้าหมายเราก็ไม่ได้แกล้งมันก็มีปัญหาเรื่องการหมุนเงินของเราถ้าเอาเงินจำนวนนั้นไปทำบุญแล้วครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยลำบากไม่ควรทำเช่นทำบุญแล้วครอบครัวแตกแยกครอบครัวเดือดร้อนลูกเรียนไม่จบสามีทะเลาะกับภรรยาลูกทะเลาะกับพ่อแม่เพราะเหตุว่าเดือดร้อนเรื่องปัจจัยอย่างเงี้ยเป็นบาปแต่ถ้าเอาบุญสะสมตอนที่ก่อนจะทำเนี่ยในระหว่างที่ทำก็มีความยินดีดีใจพอใจไม่ได้คิดจะแกล้งไม่ได้คิดจะเบียดเบียนเอาปัจจัยนั้นมาใช้ส่วนตัวเลยแล้วเงินเมื่อยังไม่ถวายยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สะสมอยู่นั่นเองแล้วเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ปัจจัยเพื่อไม่ให้เดือดร้อนทางครอบครัวทางลูกทางเราคนทั้งหลายเนี่ยเอาปัจจัยไปใช้ตามความจำเป็นไม่เป็นไรเพราะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่เราสะสมตั้งใจตอนนั้นได้บุญแล้วตอนที่สะสมเนี่ยตั้งใจได้บุญแล้วก็เรียกว่าบุญก่อนทำในขณะทำคือหยอดเนี่ยก็มีจิตใจที่ดีแล้วมันขาดอยู่ตรงขณะเดียวคือสะสมก้อนเหล่านั้นเต็มจำนวนที่เราหยอดเอาไว้เนี่ยเอาไปถวายเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้เอาไปทั้งหมดใช่ไหมเราก็เอาไปทั้งเท่าที่จำเป็นต่อการศึกษาของลูกตรงเนี้ยน่าอนุโมทนามากกว่าที่ทำให้ปัจจัยที่สะสมไว้นั้นอ่ะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์กับทั้งลูกด้วยเป็นประโยชน์กับการที่จะไปบริจาคเพื่อให้สำเร็จประโยชน์กับทางวัดด้วยเนี่ยนะสามารถทำให้ครบถ้วนได้ทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยอย่างนี้น่าอนุโมทนามากกว่าถ้าทำแล้วสำเร็จประโยชน์แต่ทางวัดอย่างเดียวแล้วครอบครัวเดือดร้อนอย่างนี้พระท่านก็ไม่สบายใจเอามาแล้วครอบครัวโยมเดือดร้อนต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ยังใช้หนี้กันไม่หมดสักทีนะพระได้มาพระก็ร้อนใจแต่ว่าผู้ถวายเนี่ยไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยโอเคพระรับมาก็สบายใจไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะต้องเรียกออกจากโยมให้หมดอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ดูพระหน้าเลือดไปหน่อยพระไม่ขนาดนั้นหรอกนะโยมทำตามที่สะดวกแล้วก็ไม่เดือดร้อนมีความตั้งใจที่จะถวายจำนวนเท่านี้แต่มันมีกำลังแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะเอาที่มันได้ประโยชน์ทั้งคู่แล้วก็เราไม่ได้แกล้งที่จะอะไรจะเอาเงินจำนวนนี้มาเป็นใช้ส่วนตัวเพื่อความสุขสบายส่วนตัวอะไรเงี้ยนะเพื่ออะไรเสพกามหรือว่าใช้ไร้สาระอันนี้มันเป็นสาระการศึกษาของลูกก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆในใจต่อมานะนึกอนุโมทนาไม่สนับสนุนที่จะให้โยมทำบุญแบบว่าทุ่มสุดตัวแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวอย่างนี้ไม่เอาโยมทำอย่างนี้ถูกแล้วขออนุโมทนาด้วยขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมจุฑาทิพย์เจริญพรจ้าโยมกราบพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากจะกราบพระอาจารย์เรียนถามนะคะเรื่องเดินสมมุติเดินดูกายเนี่ยพระอาจารย์ประโมทให้ดูกายนะคะเวลาดูตามสบายๆเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินจงกรมนะคะอันนี้เราจะตัดตอนตรงไหนว่าอันนี้เป็น
ไตรลักษณ์ตรงไหนคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงไหนตรงที่เปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่เจ้าคะอ๋อเวลาดูกายเนี่ยนะเวลาดูกายเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเอากายเป็นที่อยู่ก่อนเห็นกายเป็นที่อยู่ก่อนเวลาดูกายเนี่ยมันจะเป็นลำดับอย่างนี้คือว่ามันจะไม่ค่อยเห็นกายแสดงความไม่เที่ยงสักเท่าไหร่หรอกมันจะเห็นกายเนี่ยถูกบีบคั้นเวลาเดินไปเดินไม่หยุดเนี่ยนะจะเกิดเวทนามันต้องถูกบีบคั้นว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินมาพักบ้างเป็นนั่งหรือเป็นยืนเนี่ยนะก็เรียกว่ากายจะแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของทุกขังได้ง่ายกว่าไอ้ที่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะเราต้องใช้ความคิดเทียบเคียงอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้มันจะเกิดตอนที่ว่ารู้โดยที่ไม่ได้คิดรู้ตอนโดยที่ไม่ได้คิดก็คือว่าเดินไปอิริยาบถเดียวแล้วมันใช้อิริยาบถนั้นต่อไปไม่ได้แล้วถูกทุกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปจนนั่งอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วถูกทุกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถนี่นะเรียกว่าเห็นทุกขลักษณะก่อนหรือบางทีก็ที่มันเป็นไปอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเราไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนท่าเลยอยากจะยืนนานๆอยากจะนั่งนานๆแต่ความบีบคั้นมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของกายมันมีเหตุของมันอย่างนี้มันถูกบีบคั้นแบบนี้เหตุของมันก็เราก็บังคับไม่ได้เนี่ยเป็นอนัตตาเวลาเห็นทุกข์ก็เห็นทุกขังเวลาเห็นว่ามันเป็นไปเองบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าดูกายให้เห็นไตรลักษณ์ส่วนกายที่จะแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของเกิดดับเร็วๆเนี่ยนะต้องใช้ทักษะเยอะหน่อยตอนนี้ขอแนะนำให้ดูกายที่แสดงไตรลักษณ์ในแง่ของทุกขังกับอนัตตาก่อนพอเข้าใจไหมเนี่ยยังอยู่ในสายหรือเปล่าวางไปแล้วใช่ไหมคือกายกับจิตเนี่ยจะเห็นจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเข้าใจได้ไม่เหมือนกันกายเป็นของหยาบความเกิดดับเนี่ยอายุของกายมันมีอายุยืนจะเห็นกายเกิดดับเนี่ยเห็นยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าต้องมาดูไอ้อนิจจังของกายจิตต่างหากที่แสดงไตรลักษณ์ในแง่ของความเกิดดับได้รวดเร็วจิตเกิดดับเร็วนั้นคนดูจิตเนี่ยจะเห็นจิตเกิดดับแสดงอนิจจังได้ง่ายแล้วพร้อมกันนั้นก็แสดงอนัตตาได้ง่ายด้วยนั้นเวลาดูกายส่วนใหญ่ที่อาตมาทำเนี่ยอาตมาไม่ถนัดที่จะดูกายแสดงไตรลักษณ์เท่าไหร่เพราะว่าโดยพื้นฐานไม่ใช่เป็นพวกที่จะเอาดีทางด้านการดูกายเพราะว่าสมาธิไม่มีคุณภาพมากพอจะดูกายเห็นไตรลักษณ์ได้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้ดูจิตเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์งั้นเวลาดูกายของอาตมาเนี่ยจะดูกายเป็นเพียงแค่ที่อยู่ชั่วคราวแล้วจิตเผลอไปตอนจิตเผลอไปเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์เลยทันทีคือเมื่อกี้อยู่กับกายแล้วก็เผลอไปนั่นไม่เห็นรู้กายละเมื่อกี้อยู่กับกายแล้วก็ดับแล้วก็เป็นจิตดวงใหม่ที่คิดนึกปรุงแต่งนี่จิตแสดงไตรลักษณ์ในแง่ของความเกิดดับไม่เที่ยงถ้าเรามีสติรู้มันเฉยๆก็ถ้าใครดูกายได้ก็ดูไปใครดูจิตได้ก็ดูจิตแต่ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตก่อนเพราะกิเลสอยู่ที่จิตมรรคผลเกิดขึ้นกับจิตดังนั้นถ้าดูจิตได้อาตมาส่งเสริมให้ดูจิตก่อนส่วนดูกายเอาไว้ตอนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ทำสมถะสมถะเนี่ยทำเพื่อเป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาได้เจริญวิปัสสนาในแง่ที่ว่าเห็นไตรลักษณ์ของกายบ้างเห็นไตรลักษณ์ของจิตบ้างถ้าดูแล้วมันนิ่งเงียบๆอันนี้อยู่ในขั้นของสมถะทั้งหมดเลยไม่แสดงไตรลักษณ์อะไรให้ดูดังนั้นถ้าจะเห็นอะไรที่แสดงไตรลักษณ์ได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดดับเร็วเปลี่ยนแปลงว่องไวอาตมาถนัดดูจิตแต่โยมถนัดดูกายก็ได้แล้วแต่โยมถนัดดูกายก็ต้องทำสมถะให้มีกำลังเข้มแข็งดีก่อนไม่งั้นแล้วเวลาดูกายจะให้เดินปัญญาเนี่ยนะมันไม่พร้อมจะเดินปัญญามันคล้ายๆว่าต้องคิดเอาเวลาดูกาย
ห็นกายแสดงอสุภะง่ายเพราะนั้นเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยท่านจะให้เดินเขาเรียกว่ากายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเพราะว่าทำสมาธิแล้วจิตมันนิ่งก่อนที่จะให้จิตมันทำงานเนี่ยให้มันอยู่ให้มันอยู่ในวงของกายนี้คือว่าพอจิตนิ่งแล้วให้มันมาทำงานดูผมขนเล็บฟันหนังแสดงความจริงตอนที่จิตมีสมาธิขึ้นมาจิตสงบแล้วผ่านสมถะแล้วเนี่ยเวลาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเนี่ยแม้ไม่ต้องคิดแค่จิตไปแปะไว้มันรับรู้อยู่ที่ผมเนี่ยมันจะเห็นผมแสดงความจริงเลยเห็นผมแสดงความจริงว่ามันน่าเกลียดสกปรกบางคนเนี่ยจะได้รับรู้กลิ่นด้วยกลิ่นสกปรกของผมของหนังหัวเวลาดูฟันเนี่ยนะเอาจิตมารับรู้อยู่ที่ฟันเนี่ยจะเห็นภาพของฟันเห็นถึงฐานที่อยู่ของฟันว่ามันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเลยนะมันรับรู้ถึงรูปร่างลักษณะรับรู้ได้ถึงกลิ่นด้วยซ้ำไปมันจึงแจ้งชัดอยู่กับใจว่ากายนี้เป็นของสกปรกละราคะฉะนั้นไอ้พวกที่ทำกรรมฐานโดยผ่านวิธีการเจริญกายคตาสตินั้นนะเขาจะผ่านเข้าไปทางด้านวิราคะคลายจากความกำหนัดยินดีในร่างกายก็จะทำให้เจริญกรรมฐานในแง่ที่ว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็พิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ตอนที่ว่าพอมันเป็นซากศพสุดท้ายเนี่ยนะมันเน่าเปื่อยผุพังเป็นซากศพแล้วจนร่างกายเน่าเปื่อยเป็นผุยผงย่อยสลายไปแล้วลมพัดฟิ้วไปเหลือแต่จิตคราวนี้กายหายหมดแล้วเหลือแต่จิตคราวนี้ก็มาดูจิตดูจิตก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ด้วยกายก็แสดงไตรลักษณ์ในแง่นึงคือมันเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตาจิตก็แสดงไตรลักษณ์ด้วยเห็นทั้งกายทั้งจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นกายแสดงไตรลักษณ์อย่างเดียวไม่ใช่ว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่ใจยังเป็นเราอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่บรรลุมรรคผลอะไรก็เป็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์คือคนนอกศาสนาเนี่ยปฏิบัติธรรมไปเนี่ยก็สามารถเห็นกายไม่ใช่เราได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรนะคือคนนอกศาสนาก็ทำได้แต่ว่าคนถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะไม่สามารถเห็นจิตว่าเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่เราได้เลยดังนั้นต้องมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนฟังให้ได้หลักในการปฏิบัติแล้วจึงจะมีวิธีที่จะไปปฏิบัติเพิ่มคุณภาพของจิตให้มาเห็นจิตเนี่ยว่าไม่ใช่เราได้เพราะนั้นก็ขอให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญสติปัฏฐาน4ให้เหมาะกับจริตของแต่ละคนดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ด้วยดูทั้งรูปธรรมรู้ทั้งนามธรรมเห็นให้ครบให้ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพราะว่าความยึดถือในความเป็นเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดแค่กายมันยึดใจด้วยกายนี้ก็เป็นของเราใจนี้ก็เป็นของเราความยึดถือความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ที่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมดังนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาดูให้ครบดูกายเสร็จแล้วให้ดูใจด้วยดูใจก็คือดูจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็มีกิเลสเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็มีกิเลสเดี๋ยวก็รู้ตัวทั้งกิเลสและความรู้ตัวเนี่ยก็เกิดดับตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ากิเลสถูกรู้เราเป็นผู้รู้เหมือนว่าฉันกำลังดูกิเลสอยู่นะก็เห็นกิเลสไม่ใช่เราแล้วแต่ยังฉันกำลังเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่เป็นฉันกำลังเป็นผู้มีสติอะไรเงี้ยนะดูไปไอ้ฉันที่ว่าเป็นผู้มีสติหรือเป็นผู้รู้เนี่ยไอ้ตอนที่รู้ก็เหมือนกับว่ามีเป็นเราอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เผลอไอ้ความไอ้ต่อขณะจิตที่เป็นความรู้สึกตัวที่เคยรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยจริงๆมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วบังคับไม่ได้ด้วยดูไปเรื่อยๆจนแจ้งใจถามว่าแจ้งใจเนี่ยแกล้งได้มั้ยมันแกล้งไม่ได้หรอกหลักฐานมันคาอยู่พอเราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็มีรู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปแล้วจิตมันก็สรุปเป็นปัญญาของมันเองถ้าเราสรุปเองนะมันจะกลายเป็นความคิดยังเชื่อไม่ได้ต้องเป็นการอะไรเห็นจนจิตมันหนีไม่ออกเรียกว่าหลักฐานมันคาหนังคาเขาเรียกว่าเก็บหลักฐานเอาความจริงที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเอาสภาวะทั้งรูปธรรมบ้างและนามธรรมบ้างที่เกิดขึ้นจริงๆเอามาแสดงให้ดูให้จิตมันรับรู้อยู่เนี่ยเอาสภาวะทั้งรูปธรรมในปัจจุบัน
สภาวะทางนามธรรมในปัจจุบันทั้งดีและไม่ดีไม่เลือกเลยไม่ใช่เลือกดูเฉพาะสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ดูเฉพาะตอนที่จิตมันเจริญพอจิตมันเสื่อมแล้วก็โอ้ยทำยังไงดีจะทำจิตให้มันเจริญใหม่ไม่ต้องจิตมันเสื่อมแล้วก็ดูจิตที่มันเสื่อมตามที่มันเป็นจริงๆจิตเสื่อมก็แสดงไตรลักษณ์จิตเจริญก็แสดงไตรลักษณ์ไม่เลือกว่าจะต้องดูดีจึงจะเรียกว่าดีหรือว่าเจริญในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือรู้ตามที่เป็นจริงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สภาวะที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยนะรู้ทันทั้งที่ดีและไม่ดีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้และวงเล็บไปด้วยว่าส่วนใหญ่ไม่ดีส่วนใหญ่ไม่ดีเนี่ยนะสังเกตได้จากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระเจ้าให้ดูจิตที่มีราคะก็ให้รู้จิตไม่มีราคะก็ให้รู้ราคะก็ไม่ดีใช่ไหมพระองค์ก็ให้ดูให้รู้เฉยจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะให้รู้เฉยๆรู้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละราคะก็ไม่ดีโทสะก็ไม่ดีแต่ท่านพระองค์ก็ให้รู้โมหะก็เหมือนกันจิตมีโมหะก็ให้รู้จิตไม่มีโมหะก็ให้รู้ให้รู้เป็นคู่แรกก็คือราคะกับไม่มีราคะคู่ที่2คือโทสะกับไม่มีโทสะคู่ที่3คือโมหะกับไม่มีโมหะเกิดขึ้นกับจิตก็ให้รู้ตามที่มันเป็นจริงทำไมต้องรู้เป็นคู่เพราะดูแล้วเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวราคะก็ดับไปเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวโทสะก็ดับไปเดี๋ยวก็มีโมหะเดี๋ยวโมหะก็ดับไปมันดับไปตอนไหนดับไปตอนรู้นั่นแหละตอนมีราคะตอนนั้นไม่รู้พอรู้ว่ามีราคะราคะดับทำไมถึงดับเพราะขณะนั้นเป็นกุศลแล้วเป็นขณะที่จิตมีสติรู้ทันจิตแล้วเป็นกุศลแม้ไม่ได้ตั้งใจจะดับราคะราคะก็ดับแล้วเห็นราคะเกิดราคะดับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะดับมันตอนนั้นน่ะจิตมันจะมีความเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆว่าจิตขออภัยราคะมีความเข้าใจว่าราคะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปใครมีราคะมากเกิดราคะบ่อยก็ดูราคะบ่อยๆใครมีโทสะมากเกิดโทสะบ่อยก็ดูโทสะบ่อยๆแล้วโทสะหรือราคะที่เกิดบ่อยๆนั้นจะเป็นครูสอนใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเราอาจจะมีสภาวะไม่ครบอย่างที่ปรากฏอยู่ในตำราของพระอภิธรรมตำราพระอภิธรรมเนี่ยจะมีจิตถึง80กว่าดวงถ้าโดยละเอียดก็มีถึง100กว่าดวงเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้ดูให้ครบอย่างที่ในตำราก็ได้เรามีอะไรเกิดบ่อยก็ดูสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่เกิดในใจนั่นแหละจะเป็นครูสอนให้เกิดความเข้าใจอีกทีว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไอ้ตอนที่ดูแรกๆอาจจะมีเสียงภาคเช่นว่ามีราคะแล้วก็พูดในใจว่าราคะเกิดนะอันนี้ธรรมดาดูอีกนานเลยกว่าจะเสียงภาคนั้นหายดูไปจนมีความเข้าใจรู้ทันว่าขณะที่รู้กับขณะที่ภาคเป็นคนละขณะกันเช่นเผลอไปรักเขาแล้วมีราคะเนี่ยนะเผลอไปรักเขาแล้วมีราคะเนี่ยตอนรู้ตอนนั้นไม่ได้พูดในใจตอนที่พูดในใจเนี่ยเป็นอีกขณะหลายขณะเลยต่อจากที่รู้ขณะที่รู้เนี่ยรู้ปุ๊บแล้วก็ดับจิตเกิดดับเร็วมากแล้วก็ทำหน้าที่ในแต่ละขณะคนละอย่างกันตอนที่เผลอก็ไปรู้อารมณ์อื่นตอนที่รู้สึกตัวก็มารู้จิตเมื่อกี้นี้แล้วก็ดับจิตเกิดดับรวดเร็วว่องไวตอนที่รู้ไม่มีเวลามากพอที่จะพูดในใจว่าราคะหรือรักหนอหรือว่าโกรธหนอนะครับไม่มีเวลาพูดกว่าจะมาบอกได้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเป็นคำพูดในใจเนี่ยนะต้องใช้จิตอีกหลายขณะถ้าจะให้เข้าใจตัวนี้ต้องลองสังเกตดูมีราคะรู้ทันมันก็คอยจะพูดว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคนส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับว่าอดไม่ได้กลัวจะรู้ไม่ชัดอาตมาก็เป็นกว่าจะเลิกพูดเลิกภาคได้เนี่ยนะก็นานนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมมยุรีเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะโยม โยมขอถามประโยคหนึ่งนะคะคือโยมก็พิจารณากายอยู่นะคะ แต่ว่าที่โยมจะถามนี่คือสงสัยเมื่อคืนนี้ตีสามโยมถูกผีอำโยมอยากจะรู้ว่าทำไม
ตั้งนานแล้วนะคะไม่เคยถูกผีอำตั้งเคยถูกผีอำเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่มาเมื่อคืนนี้ยังถูกผีอำตอนตีสามโยมนอนไม่หลับแต่ตีสามยันเช้าเลยโยมอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าคือสติอ่อนหรือไงครับที่ถูกผีอำคือมันดิ้นอยู่สัก5นาทีค่ะกว่าจะหลุดจากตรงนั้นมาได้แต่ขึ้นมาได้ตีสามพอดีทำไมถูกผีอำตั้งนานแล้วเราไม่เคยเป็นอย่างนี้นั่นจะถามพระอาจารย์ข้อนี้แค่นั้นแหละค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ยมจะฟังท่านทางทีวีนะคะพระอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าถูกผีอำเนี่ยนะมันเป็นไปได้3แง่1นอนท่าไม่ดีนอนท่าไม่ดีก็คือทำให้เกิดความไม่สบายพอตื่นขึ้นมาแล้วมันพลิกตัวไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเข้าใจว่าถูกผีอำอีกแบบนึงอาจจะมีผีแกล้งจริงๆอาจจะมีผีแกล้งจริงๆอันนี้ก็ต้องไปดูว่าใครมาเราอาจจะกลัวผีที่อำเราเงี้ยนะไม่ต้องกลัวถ้าเข้ามาได้แสดงว่าเขาเป็นญาติเราเขาอาจจะต้องการแสดงออกอะไรสักอย่างนึงว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็เพียงแค่รู้ว่ามีเขาอยู่ไม่ต้องกลัวเขานะเขารู้ว่ามีเขาอยู่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขากำลังเดือดร้อนแหละถึงได้ว่าพยายามจะบอกฉันอยู่ตรงนี้เดือดร้อนด้วยแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่คนละมิติกันเนี่ยจะบอกกันยังไงก็เลยต้องแสดงอิทธิฤทธิ์บ้างเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะนี่กรณีที่2กรณีที่3อาจจะเป็นไปได้ว่าฝึกสติมาดีจนกระทั่งตอนที่นอนหลับกายหลับอยู่แต่จิตตื่นแล้วกายยังหลับแต่จิตตื่นเนี่ยตอนที่จิตตื่นมันจึงบังคับกายที่หลับอยู่นี้ยังไม่ได้กายมันตื่นขึ้นมาเห็นมันนอนหลับคลอกๆเนี่ยนะไอ้ขออภัยจิตมันตื่นขึ้นมาเห็นกายมันนอนหลับกรนอยู่คลอกๆเนี่ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้มองได้แต่รู้อยู่ว่ากายนี้กำลังนอนก็ลองดูว่าของโยมนั้นมันอยู่ในข้อไหนอาจจะเป็น1นอนท่าไม่ดีเช่นนอนในที่ที่ไม่เคยนอนประมาณว่านอนโซฟาที่นอนมีแต่ไม่นอนวันนี้เหนื่อยเหลือเกินนอนโซฟาท่าทางก็ผิดแปลกไปไอ้ท่าทางที่ผิดแปลกเนี่ยทำให้เส้นสายมันผิดรูปผิดรอยก็เลยกลายเป็นว่าขยับตัวอะไรไม่ค่อยได้อีกอย่างนึงข้อที่2มีมาจริงมีผีมาจริงมีผีมาจริงเราไม่ต้องกลัวอุทิศส่วนกุศลไปเลยนะเขาต้องการบุญนะครับข้อที่3คือบางทีอาจจะเป็นว่าสติเราดีจิตตื่นก่อนที่กายจะตื่นอันนั้นก็ไม่ต้องกลัวก็รู้ทันไปว่าถ้าตกใจรู้ว่าตกใจกังวลรู้ว่ากังวลรู้จิตไปเลยขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมสมจิตเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะจ้า ว่ามาค่ะถามว่าดูจิตดูแบบไหนคะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะดูจิตถามว่าดูจิตเนี่ยนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าการดูจิตจะดูแบบไหนคะเคยโกรธไหมค่ะดูจิตเนี่ยคือดูง่ายๆนะเริ่มจากดูกิเลสเคยโกรธไหมถ้าโกรธอีกทีเนี่ยจะรู้ทันได้ไหมว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเคยรักไหมแล้วสามารถจะรู้ทันได้ไหมว่าถ้ามีรักอีกทีแล้วจะรู้ทันทันทีจะทำได้ไหมเคยนั่งเหม่อไหมใจลอยถ้าใจลอยอีกทีเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่ามันมีอาการใจลอยเกิดขึ้นเคยฟุ้งซ่านไหมถ้าเคยฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งซ่านใหม่แล้วรู้ทันทีเนี่ยได้ไหมถ้าฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ว่าฟุ้งซ่านเรียกว่ารู้จิตถ้าโกรธแล้วรู้ทันความโกรธเรียกว่ารู้จิตเรียกว่าเป็นการดูจิตถ้ามีราคะรักเขาแล้วเนี่ยหรือว่าอยากได้อยากกินมันไม่ใช่เฉพาะกับคนอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเห็นของแล้วอยากได้โทรศัพท์อันนี้ดีจังเลยหรือว่าอาหารนี้น่ากินจังอยากจะกินมีความอะไรมีราคะก็คือมีความดึงดูดระหว่างเรากับสิ่งที่ถูกรู้อยู่เนี่ยเรียกว่ามีราคะเกิดขึ้นราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวคื
เห็นอะไรอยากเห็นอีกดูอะไรอยากดูอีกกินอะไรแล้วอยากกินอีกอย่างเงี้ยนะอยากเสพมีแรงดึงดูดระหว่างจิตกับอารมณ์นั้นเรียกว่ามีราคะเกิดขึ้นโทสะก็จะเป็นแรงผลักเห็นแล้วไม่อยากเห็นอยากจะหนีถ้ามันยังอยู่ด้วยกันก็อยากทำลายทิ้งซะอย่างเงี้ยนะถ้าเคยโกรธแล้วถ้าโกรธอีกทีเนี่ยรู้ทันทีได้ไหมตอนดูจิตเนี่ยต้องดูแบบอะไรต่อเนื่องทันทีขณะที่โกรธเป็นขณะหนึ่งนะมันรู้คนนู้นเห็นคนแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันดับไปปุ๊บรู้ทันทีนี่อธิบายแบบว่าเหมือนกับว่าอะไรความโกรธหรือว่าจิตนี่มันเกิดดับนานๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเกิดดับเร็วมากจนเหมือนกับรู้เป็นปัจจุบันเลยแต่เป็นปัจจุบันที่มันต่อเนื่องตอนโกรธจริงๆไม่รู้ตัวตอนรู้ตัวจริงๆก็คือตอนที่โกรธมันดับไปแล้วรู้ทันรู้ทันมันทันทีตอนที่มีสติรู้เนี่ยขณะนั้นไม่โกรธแล้วตอนรู้ทันว่าโกรธเนี่ยคือตอนที่ไอ้ความโกรธมันดับไปแล้วกลายเป็นขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ต้องเป็นรู้สึกตัวทันทีเดี๋ยวนี้การเจริญสติดูจิตก็ต้องดูแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคือมีกิเลสเกิดขึ้นมาก่อนแล้วรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันรู้แบบทันทีทันใดไม่ใช่ว่าโกรธคนเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้เพิ่งรู้อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ต้องคิดเอาไอ้คิดเอาเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นการเจริญสติเจริญสติแบบง่ายๆก็คือรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเดี๋ยวนี้มีคำว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยแต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องภาษาบาลีเรียกว่าปัจจุบันสันตติฝึกดูจิตไปอย่างเงี้ยมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้มันเป็นเรื่องของนามธรรมนะไม่ใช่ดูกายเป็นรูปธรรมเห็นกายเดินอันนี้เรียกว่าดูกายเห็นกายเดินไปเหนื่อยจังเลยอยากหยุดไอ้ตอนอยากหยุดเนี่ยจิตมันอยากหยุดเดินไปใจลอยไปนึกถึงสิ่งที่อยู่ข้างๆนึกถึงเดินไปเห็นนกบินมาใจลอยไปหานกไอ้นกก็ส่วนนกแต่ใจที่ไปหานกเนี่ยเป็นจิตเวลาจิตมันลอยไปลืมดูกายไอ้ความที่ลืมดูกายเนี่ยคือจิตมันเปลี่ยนที่รู้แทนที่จะรู้กายก็ไปรู้ที่นกไอ้อย่างนี้เรียกว่าใจลอยลอยจากการเดินจงกรมจากความรู้สึกตัวในท่าเดินนั่งอยู่ได้ยินเสียงเพลงตกใจทิ้งแล้วนะตกใจก็เป็นเรื่องของจิตตกใจแล้วก็เอ๊ะไอ้ใครวะมันทำของแตกโกรธขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นกับจิตก็รู้ทันจิตไปเลยส่วนใครจะทำแตกจริงหรือเปล่ายังไม่แน่นะอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้จิตน่าจะพอเข้าใจเอาพื้นฐานก่อนนะคือรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นทันทีทันใดมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสุภัตตาเจริญพรชัยโยมฮัลโหลยังอยู่ไหมว่ามาก็คืออยากจะสอบถามเรื่องการุณฆาตอะค่ะอยากรู้ว่าการกระทำการุณฆาตเนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่าอะค่ะการุณฆาตการุณฆาตคือเหมือนกับการที่ว่าเราขอตายอะค่ะจากหมออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นบาปทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอะค่ะเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีดีกว่านะเสียงมันสะท้อนได้ค่ะได้ค่ะ คือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามีการฆ่าแต่มีเติมตัวหน้าว่าเป็นการุณนั้นเป็นการฆ่ารู้อยู่ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอยู่แล้วทำสัตว์นี้ให้ตายถ้าเป็นคนก็คือรู้ว่าคนนี้มีชีวิตอยู่แล้วทำคนนี้ให้ตายเรียกว่าเป็นการฆ่าเป็นปานาติบาตเป็นบาปนะส่วนจะเป็นบาปมากหรือบาปน้อยไอ้คำว่าการุณข้างหน้าเนี่ยมันทำให้บาปน้อยลงคือไม่ได้ฆ่าด้วยความเครียดแค้นไม่ได้ฆ่าด้วยใจโกรธอะไรเงี้ยนะถ้าฆ่าด้วยความโกรธความเครียดแค้นกิเลสรุนแรงอย่างนี้เรียกว่ามีบาปหนักยิ่งทรมานก่อนตายพยายามทรมานเขาก่อนตายเนี่ยแล้วก็บาปหนักแต่ตอนเนี้ยทำให้เขาตายทำให้เขาตายเนี่ยชื่อว่าเป็นการฆ่าก็อยู่ในข้อปานาติบาตด้วยกันแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจะบาปมากบาปน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทำด้วยใจแบบไหนถ้าฆ่าด้วยใจกรุณาก็บาปเหมือนกันแต่มันมีกรุณาด้วยก็เลยบาปก็น้อยลงแต่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่การฆ่ามันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีทั้งคนที่ประสงค์จะให้เขาทำการุณฆาต
และคนที่ทำการุณยฆาตก็มีส่วนแห่งบาปด้วยกันทั้งคู่อันนี้คนที่เป็นชาวพุทธจริงๆจะหลีกเลี่ยงแม้แต่การฆ่าแบบนี้จะไม่มีการเสนอตัวเองว่าขอให้ฉันตายเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วตัวสำคัญคือทำใจให้เป็นกุศลให้ได้คนที่จะทำการุณยฆาตคือเสนอตัวเองให้ทำให้คนอื่นมาทำการุณยฆาตกับตัวเองเนี่ยก็มักจะกลัวกังวลว่าในอนาคตอาจจะมีสภาพที่ไม่น่าพึงใจสำหรับตัวเองก็เลยไม่อยากให้ตัวเองมีภาพแบบนั้นทนไม่ได้ยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็มีทางเลือกของเขาคือทำให้ตัวเองให้ตายแต่คนฆ่าตัวตายเนี่ยตอนคิดฆ่าตัวตายอาจจะคิดแบบนึงแต่ตอนที่กำลังตายกำลังจะตายเนี่ยนะอาจจะมีใจที่เป็นกุศลก็ได้ดังนั้นยังบอกไม่ได้ทันทีว่าคนทำแบบนี้เขาจะไปดีหรือไม่ดีอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระที่คิดฆ่าตัวตายแต่พอถึงคราวใกล้จะตายเนื่องจากว่าท่านมีพื้นฐานจากการเจริญกรรมฐานมาทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่ท่านเอามีดโกนปาดคอไปเนี่ยนะพอใกล้จะตายนะเกิดนึกถึงกรรมฐานที่ตัวเองทำได้แล้วเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็มรณภาพไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่ว่าอย่าไปเอาอย่างอย่าไปเรียนแบบก็แล้วกันอันนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวทางที่ดีคือยอมรับได้แม้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่มีอยู่ทำใจยอมรับอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแม้จะป่วยหนักๆสภาพร่างกายท่านจะไม่ดีท่านก็ยังไม่คิดจะฆ่าตัวตายแม้จะประเภทแบบว่าการุณยฆาตอย่างที่ว่ามาคือยอมรับได้กับความเจ็บป่วยกายป่วยไปแต่ใจไม่ป่วยอันนี้คือเป้าหมายของชาวพุทธเป้าหมายของนักปฏิบัติทั้งหลายหลวงพ่อชาไม่เคยคิดจะทำการุณยฆาตหลวงปู่ขาวไม่เคยคิดจะทำการุณยฆาตคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีการทำการุณยฆาตทั้งที่ท่านป่วยหนักๆ นั้นก็ขอให้เป็นอนุสรณ์เอาไว้ว่าสำหรับชาวพุทธทั่วไปเนี่ยอย่าใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกแต่ให้ใช้พิจารณาและใจยอมรับความจริงของชีวิตนี้ด้วยใจที่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เดือดร้อนใจกายป่วยได้แต่อย่าให้ใจป่วยกายกระสับกระส่ายใจอย่าให้กระสับกระส่ายฝึกใจให้ได้อย่างนี้ครับหมดเวลาช่วงแรกครับพระอาจารย์ก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา 12:30 นประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา 13:30 น
ร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดพระป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164กำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 นสามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทาน
และวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-180-158550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมโลเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 0249611163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ขอต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องการุญฆาตการุญฆาตชื่อบอกแล้วว่าเป็นการฆ่าคือคาตะคือการฆ่าชาวพุทธจะหลีกเลี่ยงตัวนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนทำการุญฆาตจะบาปหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นไม่ถึงกับเป็นบาปที่ต้องประนามต้องเหยียดหยามอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะทำอีกแบบนึงคือว่าทำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นให้ได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมน้ำทิพย์เจริญพรใจโยมมาตรการค่ะฮัลโหลได้ยินนะคะอาจารย์จ่าได้ยินจ่าพูดได้เลยจ่าฮัลโหลจ่าได้ยินจ่าโยมค่ะทำไมเงียบอ่ะว่ามาว่ามาอ๋อพระอาจารย์คือมีคนป่วยอ่ะแล้วเขาเป็นอัมพฤกษ์อ่ะถ้าเขาไม่ยอมรับนี่เราจะช่วยอะไรเขาได้ไหมครับจ่าไม่ยอมรับอะไรก็อย่างที่โยมคิดอ่ะนะคะก็คือเหตุอะค่ะก็คืออย่างว่าเขาเคยโกงเงินหลวงตอนทำงานเป็นหนุ่มอะนะคะแล้วเขาก็สะสมไขมันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราอีกเรื่องนึงโยมว่าเขาน่าจะร่วงผู้ที่มีศีลอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ถามเขาว่าเออร่วงเกินคนที่มีศีลไหมอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมรับว่าเขาร่วงเกินอะค่ะมันก็เลยไม่รู้จะให้เขาขอเข้ามายังไงโอ้นี่ก็ลำบากถ้าเขาไม่ยอมรับนี่ก็ลำบากยากก็ต้องปล่อยไปเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเขาเปิดใจยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิดอยู่เนี่ยนะก็ขออภัยขอเข้ามาในความผิดล่วงเกินที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเขา
โล่งโปร่งเบาขึ้นมาไม่หนักแล้วก็บางคนเนี่ยความเจ็บป่วยก็หายไปด้วยค่ะนี่ยอมว่ามันติดทำโดยตรงเลยอาจารย์ที่เป็นเนี่ยวิบัติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายังคือหมายว่ายังมีบุญที่เขามีอยู่บ้างอะค่ะแต่ทีนี้ก็มันเป็นแค่แขนคือเซ็นมือเซ็นอะไรเซ็นไม่ได้ค่ะก็คือมีกรรมตรงนี้แหละยอมเพราะว่าแล้วยอมก็เคยเห็นกับตาว่าเขาล่วงพระล่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ยอมรับเราก็เลยไม่รู้จะให้เขาขอขมายังไงเนี่ยค่ะมีเรื่องนะมีเรื่องเล่าพอดีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีโยมจากต่างประเทศคนไทยเนี่ยอยู่ต่างประเทศป่วยหนักเลยแล้วก็ไปปรึกษากับพระคือป่วยไม่หายสักทีหาหมอแล้วก็ไม่เคยรักษาได้ตรงจุดสักทีไม่สามารถที่จะแก้ไขความเจ็บป่วยของเขาได้เลยทรุดโทรมไปเรื่อยๆเขาก็ไปหาที่พึ่งอันนึงคือไปหาพระรูปหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าท่านสามารถที่จะรู้เรื่องราวในอดีตอะไรได้บ้างเนี่ยนะพระท่านก็แนะนำว่าอ๋ออย่างโยมเนี่ยน่าจะเคยล่วงเกินครูบาอาจารย์เอาไว้แล้วบอกชื่อด้วยครูบาอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์อาตมาขอสงวนชื่อไว้นะก็บอกให้โยมว่าไปขอเข้ามากับครูบาอาจารย์ท่านนั้นซะพระเถระรูปนั้นเพราะว่าเคยล่วงเกินท่านไว้โยมก็บอกว่าโอ้ป่วยหนักขนาดเนี้ยไม่สามารถบินจากประเทศนั้นมาเมืองไทยได้ก็เลยแนะนำว่าให้ลูกชายบินมาแทนและนำความที่อยากจะขอขมาของแม่เนี่ยมากราบเรียนให้กับพระเถระรูปนั้นแล้วก็ให้พระเถระรูปนั้นเนี่ยให้อภัยรับขมาอันนี้ก็เลยให้ลูกชายบินมาลูกชายบินมาก็กราบขอขมากับพระเถระรูปนั้นพระเถระรูปนั้นก็ธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรก็รับขมาและให้อภัยไปพอรับขมาให้อภัยไปนะโทรศัพท์บอกแม่ที่อยู่ต่างประเทศแปลกใจแปลกมากเลยแม่เนี่ยรู้สึกโล่งสบายใจอาการป่วยนะที่คิดว่าจะต้องตายหายได้อันนี้เป็นเรื่องของการอะไรใจที่มันเปิดโล่งโปร่งสบายขึ้นมาจากการที่อะไรจมอยู่กับความผิดของตัวเองที่เคยผิดพลาดกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนะใจเศร้าหมองกายก็พลอยป่วยไปด้วยแต่พอรู้สึกว่าท่านไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรเราแล้วก็การผิดของเราเนี่ยท่านให้อภัยแล้วความสบายใจเกิดขึ้นมาเนี่ยนะกายก็พลอยหายไปด้วยแล้ววิบากท่านนับถึงเรื่องวิบากนะที่เคยผิดพลาดล่วงเกินได้รับการแก้ไขแล้วไอ้ความคับข้องใจที่เคยล่วงเกินใครไว้ก็หายคับข้องใจเพราะว่าได้ขอเข้ามาแล้วกรรมที่มันสร้างเอาไว้แล้วกลายเป็นวิบากให้กับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการขอเข้ามากันแล้วก็ทำให้ความเจ็บป่วยที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะรักษาหายได้เนี่ยนะรอวันตายแล้วเนี่ยกลายเป็นหายได้ปากเขาบอกว่าให้อภัยแต่จิตเขาคือยอมรู้ว่าจิตเขายังไม่โอเคอ่ะมันกรรมตรงนี้จะได้ผลไหมคะถ้าเขาปากบอกว่าให้อภัยแต่ใจเขายังผูกอาฆาตอยู่นะก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นบาปของเขาเองแต่เราเนี่ยได้แสดงเจตนาที่จะขอเข้ามาแล้วเราได้แสดงความผิดของเราแล้วหมายความว่าเปิดเผยความผิดให้เขาทราบแล้วแล้วก็มาด้วยใจที่สำนึกผิดแล้วในความสำนึกผิดของเราที่เราไปขอขมาเนี่ยความผิดอันนั้นเนี่ยของเราได้รับการแก้ไขจากการกระทำของเราครั้งนี้แล้วคือไปขอขมาแล้วส่วนเขาจะถือโทษถือโกรธจะจองเวรอาฆาตของเราต่อเนี่ยนะเป็นเรื่องของเขาแล้วเหมือนที่พระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่เคยคิดจองเวรเลยแต่เทวทัตเนี่ยคิดจองเวรอยู่ทุกชาติเลยก็เป็นเรื่องของเทวทัตเขาก็จองเวรทีไรก็เดือดร้อนเองทุกทีอาจารย์โยมถามเอาความรู้หน่อยนะเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้คุยกับโยมข้างล่างไงโยมมีแต่ถามหน่อย
เมื่อ2เดือนก่อนนะคะพระอาจารย์ลองได้ดูนะคะแล้วทีนี้พระอาจารย์ตรงโรงแรมเทศไปแล้วอะชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยประมาณเสร็จแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเขามาถามว่านิมนต์พระอาจารย์หนุนหน้าแล้วก็อธิบายตรงนี้ให้จบด้วยนะครับอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คนที่นั่งอยู่อะ200-300เขาก็งงคนถามว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจอะแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างโยมอะเขาก็บอกว่าพี่คะนี่ปัจจุบันกิเลสใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจันยงก็เลยจะถามว่าจันว่าคือยงเจอบ่อยแบบนี้คือว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจส่วนมากอ่ะ300คนเนี่ยถ้า280คนเข้าใจหรือว่า250เนี้ยค่ะแต่จะมีพวกนึงที่งงอ่ะว่าจันที่จะงงคือยังไงเจอมีทุกวงอ่ะก็ดูที่เจตนาผู้ถามถ้าเขาสงสัยจริงๆไม่ได้มีเจตนาป่วนอะไรนะก็ก็ควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้บ้างก็เขาเข้าใจเนี่ยก็คือเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเนี่ยดีแล้วจะได้เป็นโอกาสที่ให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่เคยเข้าใจว่าเข้าใจแล้วได้ฟังคำอธิบายอีกครั้งนึงก็ทำให้แจ่มแจ้งขึ้นหรือเข้าใจแจ่มชัดขึ้นหนักแน่นขึ้นได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งการฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นข้อดีนะก็เป็นข้อดีแน่นค่ะเข้าใจครบจะได้ตรงที่ขาดก็จะครบแต่ก็เกรงใจพระนะคะถ้าท่านเหนื่อยแล้วท่านไม่ไหวเลยนะท่านอาจจะมีวิธีอื่นที่จะทำให้คนนั้นได้เข้าใจเช่นเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยเยอะไปฟังซีดีไปดู YouTube นะไปฟังซ้ำที่อธิบายแล้วเมื่อกี้นะตอนนี้อธิบายต่ออีกไม่ไหวแล้วเจ็บคอแล้วสมมุติว่าท่านเจ็บคอพูดมานาน2ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะก็ให้ไปดู YouTube ฟังซ้ำอีกครั้งนึงฟังไอ้ที่อธิบายเนี้ยอีกครั้งนึงโดยที่อาศัยเครื่องมือช่วยน้องเขาบอกมีตัวสมุทรเดชใช่ไหมคะพี่คือโยมก็เป็นแบบฟังเข้าใจแล้วก็เป็นแผนกถามไว้ก่อนถามอ่ะไม่ได้แกล้งถามเขาว่าอาจารย์คือแบบงงเหรออะไรเงี้ยนะแต่พวกนี้เขาถามดีนะอาจารย์ของที่เขามาถามมันขึ้นอยู่กับเจตนาที่จะถามนะแล้วก็วิธีการถามการแสดง ขอไปวิธีการถามด้วยน้ำเสียงแบบไหนนอบน้อมดีไหมอะไรนะแสดงความเคารพไหมมันชวนให้คนที่ฟังด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีเมตตาต่อเขาไหม มันก็เรียกว่าอันนี้ต้องเป็นทักษะที่ต้องเรียนถ้ามาเสียงแข็งๆเนี่ยนะตัวอาจารย์อาจจะให้อภัยแต่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยอาจจะไม่ให้อภัยก็ได้ อันนี้ก็ต้องเป็นเรียกว่าเขาเองก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยก็งงจริงๆอ่ะพี่ยงก็ว่าจะเข้าใจได้อีกเหรอถึง3รอบ4รอบ5รอบอะไรอย่างนี้ปะติอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ที่คนจะไม่เข้าใจที่ว่าไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะโง่นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเวลาฟังไปเนี่ยไม่ได้ฟังด้วยใจที่แบบเปิดใจแต่ฟังไปคิดไปอันนี้ก็น่าสงสารถือว่าสงสารเขาดีกว่ายงคือยงไม่เข้าใจอ่ะคือส่วนมากยงฟังความมือเข้าใจนะคะพอคนไม่เข้าใจที่ครูบาอาจารย์จะเปรียบว่ามาเรียนธรรมะเนี่ยนะไม่ได้เอาแก้วหงายๆมาแต่คว่ำแก้วเอาไว้ยงก็ได้เรียนรู้ด้วยค่ะเขางงจริงๆอ่ะแต่เขาก็เหมือนรู้แต่เขาก็ยังงงเลยเพราะอะไรเขาถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจะป่วนอะไรนะก็ลองแนะนำให้เขาไปเปิดซีดีฟังซ้ำหรือว่าเปิด YouTube ฟังซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช่จะทรมานสังขารครูบาอาจารย์ให้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยใจมากพระท่านก็ลงแรงไปตั้งเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าหนุ่มๆก็พอไหวจริงใจพระจะเป็นวิบากกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าบางทีก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือช่วยเยอะแยะเลยแอปพลิเคชันพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทำเองมีลูกศิษย์ช่วยทำให้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะมีเดี๋ยวนี้มีเครื่องบันทึกเสียง
ที่ไม่ต้องเปลืองพื้นที่มากนักพกไปง่ายสะดวกตัวเล็กๆไปวางไว้ท่านอธิบายอะไรไปแล้วที่เคยอธิบายแล้วเนี่ยนะที่มันมีประโยชน์ก็เอามาแจกจ่ายกันแจกจ่ายกันอันนี้น่าฟังนะควรจะฟังสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่คัดเลือกเอาไว้เลยเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้ามีความสามารถในการอัปโหลดขึ้นมาให้คนมีอินเทอร์เน็ตเปิดดูเปิดเข้า YouTube หรือเข้าในเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็ลองช่วยๆกันทำนะให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยให้มากที่สุดก็ใครมีความสามารถทำได้ก็ขออนุโมทนากับคนเหล่านั้นอย่างเช่นทีมงานที่ทำรายการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คำสอนได้แพร่กระจายออกไปก็ต้องขออนุโมทนากับทีมงานทั้งหมดด้วยถ้าไม่ลืมเนี่ยอาตมาจะคอยอนุโมทนาตอนท้ายรายการทุกทีวันนี้เอาตั้งแต่กลางรายการนี่เลย เรื่องของการทำกรรมฐานเนี่ยมันฟังดูเหมือนง่ายฟังเอาอย่างเดียวเนี่ยแล้วดูเหมือนง่ายแต่พอลงมือทำไปแล้วจะมีปัญหา มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาในขั้นตอนการทำสมาธิ การทำสมาธิจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั้งหลายสมาธิที่ทำเนี่ยเราส่วนใหญ่จะคิดในแง่ที่ว่าต้องนิ่งต้องว่างต้องทำความสงบให้ได้จริงๆไม่นิ่งแล้วรู้ว่าไม่นิ่งนะดีจิตเลื่อนจิตเคลื่อนจิตไหลรู้ว่าจิตเลื่อนจิตเคลื่อนจิตไหลไปเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเห็นไปตามความเป็นจริงนี่ดีกว่าครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมยาย่าเจริญพรใจโยมฮัลโหลว่าไงฮัลโหลว่าไงยาย่าจ้าโยมได้ยินจะพูดได้เลยมาหรือยังไปไหนแล้วฮัลโหลว่ามาฝากคำถามได้เลยเหรอคะได้ค่ะจะถามบอกว่าการที่เราแบบโกรธง่ายหายไวอย่างเงี้ยคือเรารู้จิตใช่ป่ะคะหืออะไรนะถามว่าอะไรนะคือว่าเราอะไรนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะฮัลโหลว่ามาได้ยินใช่ป่ะคะได้ยินฮัลโหลลองว่ามั่งสิอายโยมพูดได้เลยจ้ะเราฟังอยู่พูดให้จบเลยฮัลโหลมีกดย่าหายไวแสดงว่าเรารู้จิตใช่ป่ะคะมันไม่แน่นะโกรธง่ายหายไวจะว่ารู้จิตหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนโกรธนะรู้ว่าโกรธไหมไอ้โกรธง่ายหายไวเนี่ยนะบางทีไม่ใช่รู้จิตก็ได้ไอ้ที่หายอาจไม่ได้หายเพราะรู้มันหายเพราะว่ามันดับไปไวมันมีเรื่องอื่นให้คิดหรือว่าพูดในใจให้มันสงบระงับไปหรือสอนใจตัวเองอย่าไปโกรธเขาเลยแล้วก็เลยหายไวไอ้คำว่าโกรธง่ายหายไวเนี่ยไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าดูจิตเป็นแล้วไม่แน่เสมอไปดูจิตเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็คือมันโกรธอยู่แล้วรู้ทันไหมว่าเมื่อกี้โกรธแล้วถ้าโกรธปุ๊บรู้ปั๊บแล้วมันดับไปโกรธง่ายหายไวลักษณะนี้ใช้ได้ถือว่ารู้ทันความโกรธแล้วถือว่าดูจิตเป็นแล้วแต่ถ้าโกรธปุ๊บรู้ปั๊บแล้วก็แทรกแซงไปเลยอย่าโกรธเลยเขาเป็นคนดีเขาเคยมีคุณกับเราคิดอย่างนี้แล้วความโกรธดับไปอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าดูจิตเป็นดูจิตเป็นคือเห็นความโกรธแล้วเห็นเฉยเฉยไม่ไปแทรกแซงดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไปแทรกแซงพอจะเข้าใจไหมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ายาย่ายังอยู่ไหมเข้าใจไหมฮะพูดดังๆหน่อยหายไปแล้วดูจิตเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเกิดปุ๊บดับปั๊บแล้วแสดงว่าดูจิตเป็นแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมก่อนที่มันจะดับไปเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าเกิดดับเร็วแล้วก็ถือว่าใช้ได้ยังไม่แน่นะมันขึ้นอยู่ว่ารู้หรือเปล่ามันมีคำว่ารู้ไม่ใช่ว่าดับเร็วอย่างเดียวเกิดดับเร็วมันเป็นปกติของจิตอยู่แล้วจิตมีเกิดดับเร็วเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตอยู่แล้วที่มันจะเกิดดับเร็วแต่ในความเกิดดับเร็วนั้นเรารู้ไหมถ้ารู้ใช้ได้ถ้าเกิดดับเร็วเนี่ยแล้วไม่รู้
ยังใช้ไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่ารู้หรือเปล่าตอนนั้นเองครับขอกราบพระอาจารย์ครับคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดน่านครับมี2คำถามครับพระอาจารย์คำถามแรกโยมถามว่าบุญกับนิพพานเหมือนหรือต่างกันยังไงเจ้าค่ะโอ้ไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกันนะบุญก็เป็นเรื่องของบุญจะบอกยังไงดีนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งแต่บุญเนี่ยยังต้องปรุงแต่งมีเจตนาในการทำมีเจตนาที่จะให้ทานมีเจตนาที่จะรักษาศีลมีเจตนาที่จะทำกรรมฐานมีทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีเจตนาอยู่ถ้ายังมีเจตนาอยู่เนี่ยยังเป็นการทำบุญยังเป็นการทำด้วยเจตนามีการปรุงแต่งแต่พระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะจะว่ายังไงดียกแขวนเอาไว้ก่อนเรื่องนิพพานเนี่ยยกแขวนเอาไว้ก่อนแต่เราทำเหตุให้ไปเห็นพระนิพพานดีกว่าเหตุให้ไปเห็นพระนิพพานเนี่ยสำหรับญาติโยมก็ง่ายๆให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาภาวนาก็ต้องทำให้ครบทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำให้จนจิตฉลาดขึ้นมาเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นขั้นๆไปนะขั้นแรกเนี่ยเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเข้าใจตัวนี้ได้นะจิตมันจะไปสัมผัสพระนิพพานแวบนึงเรียกว่ามันพระโสดาบันก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยแจ่มแจ้งพระนิพพานเท่าไหร่หรอกนะต้องไปสัมผัสอีกทีนะเป็นพระสกิทาคามีสัมผัสเพิ่มขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งเท่าไหร่หรอกไปเป็นพระอนาคามีแล้วสัมผัสเป็นขั้นที่3แล้วนะเริ่มพอจะเข้าใจบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงว่าเรียกว่าแจ่มแจ้งซะทีเดียวจะแจ่มแจ้งอีกทีเนี่ยต้องถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เนี่ยแจ่มแจ้งในจิตและแจ่มแจ้งในพระนิพพานด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะให้แจ่มแจ้งจริงๆเรื่องพระนิพพานเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเอาง่ายๆตอนนี้ก็คือให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำบ่อยๆสร้างเหตุที่จะไปสัมผัสพระนิพพานให้ได้ก่อนครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงรายครับโยมคนึงนิดเจริญพรชายโยมค่ะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะค่ะว่ามาโยมดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเพราะว่าติดตามธรรมะของพระอาจารย์ในรายการธรรมะทีวีนะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ชอบที่พระอาจารย์เทศมากเจ้าค่ะคือให้จำไว้เวลาโทสะหรือกิเลสตัวไหนขึ้นมาก็ให้จำไว้อย่างนี้เจ้าค่ะให้รู้ให้รู้แต่ก่อนที่จะมาเจอพระอาจารย์โยมก็เจอหลวงพ่อจรัญก่อนเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามท่านอยู่เจ้าค่ะพิจารณากายอสุภะนี่แหละเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะวันนี้ก็เจอไปเรื่อยๆก็ดีดีกว่าหยุดพอดีเอาภาษาแบบใหม่ๆเลยนะเจ้าค่ะก็พอดีแฟนโยมโทรมาถามเนาะโยมมีภาระที่ว่าต้องช่วยน้องชายพอดีเขาต้องโทษติดปุ๊บเนาะก็พอดีน้าชายเขาจะไปประกันออกมาแล้วทีนี้โยมคือหน้าที่ของโยมก็คือช่วยเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้เจ้าค่ะก็จ้างรถให้เขาไปกันเดี๋ยวทีนี้ปุ๊บแฟนโยมทำงานคนเดียวแล้วเราใช้ทรัพย์ของเขาอะเจ้าค่ะเขาก็โทรมาถามว่าเหมารถจ้างรถเขาเท่าไหร่อะไรไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยแบบยังไงอะคือเสียงดังกับเขาไปก่อนนะเจ้าค่ะว่ามีคนช่วยค่ารถแล้วนะไม่ต้องไม่ได้เอาทรัพย์คุณมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดูแล้วว่ามันเป็นแบบพูดไม่ค่อยสุภาพกับเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ระยมแล้วเขาก็ครับอย่างงี้นะเขาก็ตอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอ้เขาก็น่ารักเนาะคุยกันเสร็จปุ๊บยมเห็นจิตเราร้องไห้เจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกแบบเราพูดอะไรไปเราพูดไม่ดีกับเขาแบบเห็นเราข้างในเราร้องไห้เกือบยมเกือบจะร้องไห้ตามแล้วเจ้าค่ะเกือบจะออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็รู้สึกเราไม่เป็นไรเราคือบางครั้งเราต้องแบบพูดแบบทําเป็นแบบยังไงอะแบบมีโทสะบ้างอะไรให้เขาแบบยอมเราบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะเราจําเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยอมไม่ทราบว่ายอมที่ยอมทําเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีเป็นแบบเผลอไปหรือว่ายังไงเจ้าค่ะเผลอโกรธเผลอเจ้าค่ะเผลอแสดงตัวตนเจ้าค่ะมันเผลอไปนี่เผลอไปแล้วก็ไปทำให้เรารู้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะยังไม่ได้ยังไม่พอยังไม่ได้อ๋อยังไม่พอยังใช้อยู่หมายถึงว่า
ที่ว่ายังไม่พอก็คือว่าถ้าเราไปทำอะไรกระทบกับเขาไปแล้วเช่นพูดกระแทกกระทันพูดเสียงดังทำให้เขารู้สึกว่าอะไรอ่ะเขาถูกดุให้เขายอมเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกดุอะไรเงี้ยนะโดยที่เขาไม่มีความผิดอะไรเลยเนี่ยเราความผิดของเรามันทำไปแล้วเนี่ยนะมันพูดไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเรารู้เฉยๆอย่างเงี้ยไม่พอเจ้าค่ะเพราะเราได้ทำวจีกรรมกับเขาไปแล้วอ๋อเจ้าค่ะดังนั้นทางที่ทำต่อไปก็คือว่าให้รู้ว่าเราผิดแล้วเนี่ยนะยังไม่พอนะต้องไปขอขมาไปขอโทษเขาด้วยใช่ยอมส่งจิตไปขอโทษแล้วเจ้าค่ะเฮ้ยไม่พอส่งจิตไม่พอเราพูดออกมาด้วยตอนเราตอนเราทำผิดเนี่ยเราใช่ได้แสดงวาจาออกไปเนี่ยนะเราก็ต้องเจ้าค่ะกล่าวคำให้เขาได้ยินว่าที่พูดไปนั้นนะเราพูดไม่ดีไปขอโทษทีตอนนั้นขาดสติไปขอโทษทีนะอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเออฉันทำไม่ดีไปแล้วนึกส่งในใจอย่างนี้ไม่พอเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะเหมือนคนมาตบหัวเราเนี่ยนะตบเขาตบหัวเราแล้วเนี่ยแล้วเขาไปนึกขอโทษที่บ้านเขาเนี่ยเราก็ไม่หายใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันเราว่าเขาไปแล้วให้เขาได้ยินเลยนะเราก็ต้องไปขอโทษให้เขาได้ยินด้วยแบบเขาเข้าใจเราอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาก็ไม่ได้โกรธแสดงอาการโกรธอะไรเราเนาะแต่ว่าไม่มันผิดที่เราผิดจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาไม่โกรธเนี่ยเขาไม่โกรธเนี่ยไม่ใช่เป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่ขอโทษใช่เจ้าค่ะแต่เราทำผิดไปแล้วเนี่ยเราลึกได้ว่าเราทำผิดเนี่ยอันนั้นต่างหากความผิดที่เราทำแล้วนั่นต่างหากเป็นเหตุให้เราต้องไปขอโทษถ้าเอาเหตุว่าก็เขาไม่ได้โกรธก็เลยไม่ได้ขอโทษเนี่ยนะเสร็จเลยอย่างเงี้ยไปทำผิดกับพระพุทธเจ้าไปทำผิดกับพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่โกรธเราอยู่แล้วแล้วเราไม่ขอโทษเนี่ยนะอันนี้ซวยหนักเลยนะ อันนี้รู้สึกเลยค่ะแบบจิตเห็นจิตร้องไห้แบบเหมือนคือเราจะตามออกมาแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแบบโอ้รู้สึกตัวแล้วว่าเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาความโกรธความหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยยมจะใช้วิธีแบบคือพอเขาขึ้นมาปุ๊บยมเห็นปั๊บเนี่ยยมก็จะด่าใช้วิธีด่าคือด่าแบบว่าเรามันโง่หนิอย่างเงี้ยเจ้าค่ะด่าตำหนิด่าตัวเองใช่ไหมนะเราไม่ปฏิบัติเราไม่พยายามไปนิพพานให้ได้แล้วเรามาเกิดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสักครั้งนึงเขาก็จะคลายจิตที่หงุดหงิดโกรธเครื่องนั้นก็จะเริ่มเบาลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมจะใช้วิธีนี้ก่อนเจ้าค่ะนี่คือว่าตัวเองใช่ไหมใช่เจ้าค่ะว่าขณะที่โกรธแรงๆขึ้นมาเริ่มละเห็นละเริ่มขึ้นละอย่างเงี้ยได้เจ้าค่ะแต่ให้รู้ว่าที่ทำอย่างนี้นะเป็นการทำสมถกรรมฐานคือมีการแก้ไขถ้าทำแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะมีการแก้ไขมีการด่าตัวเองแล้วให้หายโกรธเงี้ยนะอย่างเงี้ยว่าเรียกว่ามีการแทรกแซงมีการแก้ไขใช่เรียกว่าทำสมถกรรมฐานทำได้แต่ให้รู้ว่านี่คือสมถะแล้วยอมควรทำยังไงต่อเจ้าคะก็ดูอสุภะไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ที่หลวงพ่อสอนคราวนี้ลองทำใหม่เวลาโกรธเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปพูดอะไรให้ดูเฉยๆลองดูแบบให้มันดูเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเฉยๆตอนเห็นเฉยๆเนี่ยคือหัดเจริญสติเฉยๆยังไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรมันไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมลองดูเจ้าค่ะแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ไหวแล้วมันชักจะต้องไปผิดศีลอะไรอีกแล้วเนี่ยนะก็กลับมาทำสมถะก็คือมาด่าตัวเองต่อต้องด่าก่อนใช่ไหมจ๊ะคะอ๋อเจ้าค่ะเขาว่ายอมจะใช้วิธีนี้ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่อย่าทำอย่างนี้อย่างเดียวอย่าทำอย่างนี้อย่างเดียวทำอย่างนี้อย่างเดียวก็ทำอยู่แค่นี้โกรธขึ้นมาก็ด่าตัวเองโกรธขึ้นมาก็ด่าตัวเองมันก็วนอยู่แค่นี้มันไม่พัฒนาเข้าใจไหมที่อาตมาแนะนำคือให้มันพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาให้ได้เจ้าค่ะก็คือเห็นมันแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ได้แทรกแซงอะไรเลยเจ้าค่ะจิตมันจะเข้าใจแล้วว่าโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเองแล้วก็เจริญวิปัสสนาแล้วดับเองมันแรงมากเจ้าค่ะอาจารย์ฮะบางทีเขาขึ้นมาแรงมากอย่างเงี้ยแล้วจะออกอาการด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์แบบถ้ามันแรงมากก็ต้องสมถะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแรงมากก็ต้องทำสมถะบ้างดูเขาเนอะแต่อย่าทำอย่างเดียวถ้ามันรุนแรงมากให้ทำสมถะได้อนุญาตแต่ถ้าทำสมถะอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่ขึ้นวิปัสสนาสักทีเพราะว่าเวลามีความโกรธขึ้นมาแทรกแซงดับไปเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าเออวิธีนี้ดีนะฉันเก่งนะด่าตัวเองได้อะไรเงี้ย
ช่เจ้าค่ะเพราะหลวงพ่อจรัญท่านก็สอนแล้วว่ามันแค่พื้นๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเออนี่ลองทำใหม่วิธีเดิมก็ทำได้นะแต่ว่าถ้ามันโกรธเบาๆถ้ามันโกรธเบาๆไม่ต้องไปด่าตัวเองก็ได้รู้เฉยๆรู้เฉยๆลองรู้เฉยๆโดยที่ไม่แทรกแซงอะไรมันนะให้ความโกรธมันดับไปต่อหน้าต่อตาเลยดับเองให้มันดับเองแล้วการที่โยมเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้โยมรู้สึกว่าโยมขวางโลกเขาอาจจะค่ะพระอาจารย์คือทางโลกเขาจะใช้น้ำมนต์ใช้อะไรเขาก็จะมาใช้เราใช่ไหมคะ เขายังอาศัยอนิจจันอยู่อย่างเงี้ยจ้ะค่ะใครใช้น้ำมนต์เขาอย่างคนรอบข้างโยมเนี่ยเขาก็ยังมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีใช่ไหมจ้ะคะแล้วของโยมเนี่ยคือต้องละหมดต้องละความเห็นผิดทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขามาใช้เราอะไปเอาอันนั้นมาสิอันนี้ดีอันนั้นดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เป็นไรแล้วยอมบอกว่าไม่ได้เรายุ่งไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เท่ากับว่าเราไปขวางโลกเขาอะค่ะพ่อจันเขาใช้เราเราก็หยิบให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะให้เราไปขออย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปขอก็ขอให้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำตามที่เขาสั่งเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบบางทีญาติโยมเขาก็จะเชื่อว่าการลดน้ำมนต์แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของโยมคือโยมเชื่อมั่นว่าการรักษาศีลเนี่ยคือโยมทำมันปฏิบัติมา6-7 ปีโยมเชื่อเลยว่าคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านมีจริงอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเราไม่อยากจะไปเชื่อสิ่งอื่นไม่ทำเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่โยมจะไม่ใช้วิธีเก่าๆที่โยมเคยผ่านมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันทำให้โยมเห็นแล้วว่ามันไม่พ้นทุกข์จริงๆโยมก็เลยบอกเขาว่าโยมไม่เอาละไม่อยากยุ่งละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่อยากยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแล้วอย่างเงี้ย มันก็ดูเหมือนว่าเรานี่ไปขวางเขาหมดเลยเนาะมันขวางไปไม่ไปกับเขาอ่ะมันทวนกระแสเขาอ่ะเจ้าค่ะเหมือนกับอยู่ไปก็บางทีเหมือนรู้สึกตัวเองว่าเราขวางโลกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาให้ทำอะไรเราก็ไม่ทำเราไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกตัวเองว่าเหมือนเราต้องไปอยู่วัดแล้วเหรออย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นรู้สึกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะได้คือคนเราเนี่ยมันมีพัฒนาการต่างกันนะเราเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไร้สาระแต่คนที่เขายังอ่อนแออยู่เนี่ยบางทีเขายังต้องหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่เจ้าค่ะเขาต้องการให้เราไปขอให้เราก็ขอได้แต่เรารู้อยู่ว่าไอ้ที่ขอเนี่ยนะเราไม่ได้ต้องการสำหรับเราหรอกแต่ขอไปเพื่อให้คนที่บ้านทำไปเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะกันไม่ให้มีการโกรธแค้นกันมองกันไม่ติดประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขวางโลกแล้วเกินให้ดูเพราะว่าเราให้ดูความคิดของเราคือว่าเราต้องการพิสูจน์ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยเจ้าค่ะพิสูจน์ว่าพิสูจน์อะไรเจ้าค่ะเราต้องการพิสูจน์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วท่านช่วยเราได้จริงเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสิ่งอื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือจิตในใจยอมคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วทำไมเราต้องไปทำอย่างอื่นเป็นแบบอย่างให้เขาหลงกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันอย่างที่บอกแหละไม่อยากไปทำแบบนั้นให้เขาเห็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพัฒนาการของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเจ้าค่ะพัฒนาการของคนมาระดับที่ไม่เท่ากันให้ดูตัวอย่างของโยมคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ว่าไปอยู่กับนายพรานไปแต่งงานกับนายพรานนายพรานก็ใช้ให้ไปหยิบมีดหยิบธนูหยิบลูกศรก็ไปหยิบให้แต่ไม่มีใจที่จะไปคิดว่าจงเอามีดนี้ไปฆ่าสัตว์จะเอาธนูนี้ไปยิงสัตว์ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยเขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำพอได้เนื้อมาตายแล้วแร่เนื้อทำอาหารเขาสั่งให้ทำอาหารก็ไปทำอาหารให้ไม่ได้คิดว่าดีใจจังเลยเก่งจังไปหาสัตว์ได้อย่างนี้ไม่ได้คิดยินดีในความตายของสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ก็ไม่ได้คิดยินดีในการฆ่าสัตว์ของสามีเลยนี่เป็นพระโสดาบันนะโยมดูตัวอย่างของพระโสดาบันเนี่ยให้เป็นแบบของเราก็ได้คืออยู่กับคนที่เขาพัฒนาการต่ำกว่าเราก็อยู่ได้จ้ะค่ะไม่ใช่อยู่กับคนแบบปกติด้วยนะเป็นคนที่ฆ่าสัตว์ด้วยนะเขาใช้ให้ไปหยิบมีดอะไรโยมก็บอกว่าขอไม่มีส่วนร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยจ้ะค่ะคือให้เขาเคลียร์ของเขาให้เสร็จแล้วเขาค่อยมาบอกว่าเขาจะเอาทำอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
อย่างนี้มันใกล้ใกล้ว่าอยู่ด้วยกันลำบากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมก็เว้นเองอ่ะลองใช้อย่างนี้เนี่ยใช้ตัวอย่างของนางที่เป็นพระโสดาบันที่ไปอยู่กับนายพรานเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคืออยู่กับเขาได้ไม่ขวางเขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเรารู้สึกว่าเราขวางเออมันขวางไปเจ้าค่ะยมจะพยายามเจ้าค่ะก็บางอย่างเราก็เข้าใจแบบเนาะบางอย่างเราก็เคร่งครัดไปแล้วก็ไม่ต้องไปตำหนิเขาด้วยนะค่ะก็มันอยู่กันยากอยู่แบบของเขาอยู่ก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเราแบบเขายังมีกิเลสอยู่เขาจะใช้เราแบบก็เป็นเรื่องของเขาเขาใช้อย่างเงี้ยจ้ะค่ะพระอาจารย์กิเลสของเขาไม่ใช่กิเลสของเราจ้ะค่ะเราก็บอกว่าเราทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้อย่างเงี้ยจ้ะค่ะพระอาจารย์เราก็ต้องบอกเขาให้เราเขาให้เราทำอะไรล่ะเขาบางทีเขาจะใช้ให้เราคือเขาเข้าใจว่าเราอยู่ปกติเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยจ้ะค่ะคือฆ่าได้อะไรได้เหมือนคนอื่นอ๋อถ้าถึงขนาดให้ฆ่าเองเนี่ยเราไม่ฆ่าจ้ะค่ะยมไม่ทำยมก็ต้องยื่นเงื่อนไขเขายมก็บอกว่ายมทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ละตรงนี้เราก็ไม่สามารถได้คุณธรรมขั้นสูงใช่ไหมจ๊ะคะเรายมก็อธิบายให้ทุกคนเขาข้างๆเรารอบตัวเราให้เข้าใจว่าถ้ายมไม่เว้นยมก็จะตอบแทนคุณเขาทุกคนไม่ได้อย่างเงี้ยจ๊ะคะมันแบบถ้าเราปฏิบัติสูงขึ้นไปเราสามารถแทนคุณเขาได้อะไรเงี้ยจ๊ะคะเหมือนไม่ให้เขาเลี้ยงเราแบบเสียข้าวสุกเปล่าๆอย่างเงี้ยจ๊ะคะยังไงคือเราปฏิบัติได้คนเดียวอะเราต้องพยายามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ต้องมีศิลปะเราไม่ยอมให้เขาแบบเสียเวลากับเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมก็ต้องบอกเขาบางทีเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางทีต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราทำไม่ได้จริงๆนะเพราะเราต้องการทำขั้นสูงขึ้นไปก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมพระโสดาบันต้องละสังโยชน์สามให้ได้อย่างเงี้ยเราก็อธิบายเขาว่าไม่เชื่อมงคลไม่เต็มข่าวเนาะแล้วก็ไม่ถือเลิกงามยามดีอย่างเงี้ยแต่ในครอบครัวของโยมเนี่ยเขาเป็นกันหมดเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งมันยากมากที่เราจะเว้นเจ้าค่ะเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่เอาวิธีเดิมแล้วนะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะในบ้านจะมีโยมคนเดียวที่มันก็เหมือนเราไปขวางเขาหมดเลยก็อยู่ยากคนเดียวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็ไม่ต้องถึงกับขวางอะไรทำได้ก็ทำแต่ถ้าถึงขนาดว่าให้เราฆ่าสัตว์อะไรนั้นเราก็ไม่ทำเจ้าค่ะเราไม่ทำไม่แค่เราบอกไม่ทำมันก็เหมือนไปขัดใจเขาอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องมีเงื่อนไขคือแสดงว่าเราไปขวางเขาสมดไปขวางเขาสมดนะพอถึงขั้นที่จะไม่ฆ่าเนี่ยเขาเลยไม่ยอมก็ต้องยอมบ้างหมายถึงว่าทำอะไรที่เขาสั่งให้ไปทำบ้างไอ้ที่มันไม่ถึงกับผิดศีลนะก็ทำได้ไม่เป็นไรมันอาจจะดูยังไม่ตรงทางแต่เป็นเรื่องของการที่เขาสั่งให้ทำแล้วก็ไปทำตามสั่งไม่ใช่เป็นเจตนาของเราเป็นเจตนาของเขานึกออกไหมคือต้องมีศิลปะตรงที่นึกว่าโอนอ่อนผ่อนตามเพื่ออยู่กันได้ให้ดูเนี่ยตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือที่นางที่เป็นพระโสดาบันที่ไปอยู่กับนายพรานเนี่ยพระทั้งหลายนี่งงกันมากเลยเป็นโสดาบันทำไมอยู่กับนายพรานได้ก็ปรากฏว่าเขาสั่งอะไรก็ทำแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าไม่มีเจตนาที่ยินดีที่สัตว์ตายไม่มีนึกออกไหมก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปบวชใช่จ้ะค่ะบางทีแบบอยากออกไปบวชอย่างเงี้ยจ้ะค่ะแต่ก็ไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายากเรามีภาระจ้ะค่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันไม่ง่ายจ้ะค่ะอยู่กับเขาให้ได้ดีกว่าอยู่กับครอบครัวให้ได้ดีกว่าเปลี่ยนชีวิตโยมก็เปลี่ยนเทคนิคใหม่คือไม่ใช่ไปขวางก็สมดโอนอ่อนบ้างตามที่เราทำได้แต่ถ้าบังคับให้เราฆ่าให้เราผิดศีลไม่เอาต้องมีไอ้เงื่อนไขเนี้ยจะสำเร็จได้ต่อเมื่อเราโอนอ่อนกับเขาบ้างในบางเรื่องไม่ใช่ขวางสมดนึกออกไหมอันนี้เราขวางสมดให้ไปเอาน้ำมนต์ก็ไม่ไปเขาก็โกรธตั้งแต่เราไม่เอาน้ำมนต์ให้แล้วเนี่ยพอเจอไม่ฆ่าด้วยนะทนไม่ได้แล้วเจ้าค่ะต้องอยู่ให้เป็นตรงนี้ต้องใช้ศิลปะหน่อยคือเรากลัวมากกลัวแบบอันนี้เรากลัวเกินไปใช่ไหมเจ้าค่ะคือกลัวเกินไปกลัวเกินไปผิดวินัยของตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผิดพ่อเขาเรียกว่าดูเจตนาของตัวเอง
ดูเจตนาตนเองนะที่ทำไปเนี่ยทำไปตามที่เขาสั่งนึกออกไหมให้ยกตัวอย่างที่โยมว่ามาเนี่ยไปเอาน้ำมนต์เนี่ยถ้าเราไม่เอาเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันยากแล้วใช้อะไรก็ไม่ทำนู่นก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำเนี่ยอยู่กันยากเขาใช้ไปน้ำมนต์ไปเอาได้นึกออกไหมแล้วเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาของเขาเราแค่ทำตามสั่งทำเหมือนเป็นภรรยาที่เป็นพระโสดาบันที่ทำตามสั่งของนายพรานนี่เขายังไม่ถึงขนาดนายพรานเลยอ่ะเจ้าค่ะเข้าใจไหมต้องอยู่ให้ได้ใช่เจ้าค่ะต้องอยู่ให้ได้เจ้าค่ะต้องแยกให้ออกว่าเจตนานี้เป็นเจตนาของเขาเราไปตามสั่งเจ้าค่ะพอเข้าใจบ้างแล้วเจ้าค่ะแบบนี่ต้องมีศิลปะในการเป็นอยู่กับครอบครัวรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะเจ้าค่ะจ้าจ้ากับนมัสการเจ้าค่ะจ้าที่เจ้าค่ะคือพัฒนาการของคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันมาไม่เท่ากันอันนี้เนื่องจากว่ามันศีลไม่เสมอกันอย่างเงี้ยผู้ที่มีศีลมากกว่าฉลาดกว่าแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมว่าเขาโง่ว่าโอ้แกทำไมยังเชื่อเรื่องนี้อยู่เลยโง่เหลือเกินอะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็อยู่กันยากครอบครัวมันอยู่กันไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเห็นใจเขาดังนั้นการอยู่ด้วยกันก็เพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นก็คืออย่าไปขัดใจกันมากมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือถ้าผิดศีลไม่เอาถ้าให้ต้องไปฆ่าไม่ฆ่าถ้าให้ต้องไปลักขโมยไม่ลักขโมยถ้าต้องไปผิดศีลในเรื่องข้อกาเมต้องไปโกหกไม่เอาไม่ทำนี่นะถ้าเป็นเรื่องอื่นพอทำได้แล้วก็มอบเจตนาให้กับผู้สั่งเราไม่ได้ทำเองไปทำตามสั่งแล้วก็บอกในใจตัวเองว่านี่เป็นเจตนาของเขาไปทำให้เขาได้บางเรื่องที่มันดูมันไร้สาระอะไรนะก็ทำไปไม่เป็นไรยังไม่ถึงขนาดไปฆ่าไปแกงใครก็ทำได้มอบเจตนาให้กับเขาไปเลยเราไม่ได้เป็นผู้เจตนาทำนั้นเองเรียกว่ามีศิลปะในการอยู่อยากจะให้ไปศึกษาชีวิตของนางมาจำชื่อไม่ได้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วไปอยู่กับในพรานหากินด้วยการฆ่าสัตว์นะมีลูกด้วยนะมีลูกด้วยลูกก็ทำหน้าที่เป็นในพรานอยู่ด้วยกันกับพ่อนั่นแหละแต่ว่าอยู่ได้ตัวเองเป็นโสดาบันพ่อกับลูกก็ฆ่าสัตว์กันทุกวันเลยอยู่ได้ตัวที่ว่าเขาใช้ทำอะไรก็ทำแต่ไม่มีเจตนาที่จะยินดีในเรื่องที่เขาทำด้วยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้สั่งไปเขาสั่งให้ไปหยิบธนูหยิบธนูให้เขาสั่งให้ไปหยิบมีดหยิบมีดให้เขาสั่งให้ไปทำอาหารก็เอาเนื้อที่เขาหามาเนี่ยไปทำอาหารให้พอน่าจะพอเข้าใจแล้วนะต้องเรียกว่าต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่มีพัฒนาการต่างกับเราให้ได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมทีเจริญพรจ่าโยมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับครับครับพระอาจารย์ครับพอดีผมจะสอบถามขอเมตตานิดนึงนะครับพอดีผมก็ปฏิบัติแล้วรู้กายรู้ใจไม่ติดตั้งมั่นตามความเป็นจริงนะครับนี้ผมอยากจะถามนิดนึงพอดีว่าตอนนี้ผมจิตผมเนี่ยครับก็มีความรู้สึกว่าตัวขันธ์5เนี่ยมันบังคับไม่ได้ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าอันตัวไหนก็ไม่ว่าจะเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เข้ามาเกิดจิตก็แค่รู้แต่มันบังคับไม่ได้ทุกอย่างจนตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวก็ทุกอย่างนะครับแล้วเพราะตัวโดยเฉพาะตัวตาตอนนี้เมื่อเรามองรูปข้างนอกมองโลกข้างนอกพอมองไปแล้วมีความรู้สึกว่าโลกนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกครับมันคือมันก็ไม่มีเราอีกอ่ะก็เหมือนมองเหมือนจะเริ่มมองเหมือนเป็นเหมือนมองทีวีเหมือนดูทีวีครับเนี่ยครับตอนนี้ครับที่สภาวะที่เกิดขึ้นนะครับผมเลยอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ถามว่ามันถูกต้องไหมครับแล้วยังมีมองมาที่กายเราตัวเราเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ไหมถ้าถามว่ายังมีตัวตนไหมตามความรู้สึกของผมนะครับคือกายมันก็ไม่ใช่เราลิ่งตัวจิตนี่มันคือมันทุกข์มันสุขก็เราก็แค่รู้ก็ดูตามสภาวะไปก็คือมันบังคับไม่ได้แล้วพระอาจารย์คือมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เราแต่มาเมื่อ 2-3 วันเนี้ยมันเด่นที่ตัวขันธ์5มาดูตัวขันธ์5ครับว่ามาเราพิจารณาขันธ์5ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแล้วก็มาดูทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะผ่านเข้ามาทางตาทางอะไร
มันก็บังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วเรามองตาไปมองลูกข้างนอกออกไปมันก็เหมือนว่าโลกนี้มันก็ต้องว่ามันก็เหมือนเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวไปข้องอะไรแล้วก็เหมือนกับเขาก็อะไรพอผมขับรถทั้งวันจะมองเห็นรถคันนู้นเห็นนี่อันนี้มันเหมือนกับว่าเรามองเขาอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูก็แต่ว่าที่เป็นเด่นก็คือมันมาทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งกับขันห้าเขาย้อนกลับมาดูนะครับวิชาการไม่ว่าวิชาที่มันทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งทุกอย่างนะครับก็ดีแล้วมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับในช่วงนี้อาจารย์ครับยังมีทุกข์อยู่ไหมยังมีกิเลสอะไรบ้างกิเลสถ้าถามเห็นนะครับก็รู้ครับกิเลสเกิดก็รู้ไม่ว่าจะราคะโทสะหรือว่าตัวโมหะอะไรรู้ครับก็แค่รู้ครับเขารู้เขาจะเกิดตัวความคิดจากใจเกิดก็รู้ก็ดูรู้ก็รู้โดยมากก็จะรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่โดยมากก็จะรู้ทันนะครับสภาวะไหนเกิดเราคือเราก็รู้ก่อนว่าจะมาจากตาจากหูพร้อมกันตรงไหนเขาจับได้เราคือเราก็ดูตาที่เขาเห็นก่อนนี่นะครับเห็นจิตทำงานตามอายตนะบ้างไหมมันไปตามช่องตาช่องหูจมูกลิ้นก็เนี่ยนะครับก็ทั้งหูตาหูจมูกลิ้นกายใจดูก็รับมันไปช่องไหนมากตัวเป็นตัวใจครับตัวใจตัวความคิดนี่แหละครับแล้วก็มาเป็นตัวตาเนี่ยครับที่ว่าเราก็เห็นรูปทั้งวันแต่ความคิดก็ดับเกิดดับตลอดครับก็เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์บอกก็ติดคิดเกิดติดรู้ก็ดับติดรู้เกิดติดคิดก็ดับก็ดูไปแต่เราก็แค่รู้สภาวะมันเกิดก็แวบหนึ่งก็ดูทั้งวันนะครับคือผมมีจิตที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับอาจารย์ตั้งแต่ตื่นนอนนะครับสามสี่สี่คือพอตื่นปุ๊บก็ลืมตาเสร็จตาก็จะแข็งแล้วก็จะเริ่มกระบวนการเขาก็เริ่มแล้วทั้งวันนะครับยันนอนนะครับอาจารย์ก็จะดูทั้งวันขับรถวิ่งอะไรก็อะไรเกิดมาก็รู้ว่าแข็งขึ้นครับอาจารย์แต่ว่าพอดีสภาวะที่เกิดนะแล้วตอนนี้คือมันเหมือนเขาให้มาดูตัวขันนะครับตอนนี้ขันคือขันผุดมาขึ้นมาว่าเมื่อก่อนผมก็ดูว่ากายก็บังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราใจก็บังคับไม่ได้แน่ๆเพราะว่าทุกอะไรก็มาเกิดที่ใจหมดอะไรก็มาลงที่ใจแต่ตอนนี้เขาก็มาแยกออกมาเป็นหูตาจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแยกให้เรามองภาพละเอียดขึ้นอีกว่าเนี่ยแหละตัวทุกอย่างเนี่ยตัวขันห้าเนี่ยมันบังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นนะครับจริงๆเลยประมาณนี้ครับพระอาจารย์ครับเวลาเห็นกายเนี่ยมีความรู้สึกไหมว่ากายนี่ถูกดูถูกรู้อยู่รู้ครับเวลาเห็นจิตที่เข้ามาไม่ว่าจะทุกข์ผมขับรถทั้งวันนะครับอะไรปวดเมื่อยอะไรก็แค่รู้ครับพระอาจารย์ก็รู้ว่าสภาวะที่เกิดก็สมมติก็คือสภาวะเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นมาจะเมื่อยหรือจะอะไรก็แล้วแต่รู้สึกไหมว่ากายนี้ไม่ใช่เรารู้สึกครับดีตัวกายนี่ผมรู้สึกมานานแล้วไอ้ตัวจิตสิครับก็เวลาเห็นกิเลสจะค่อนข้างจะรู้เยอะครับเพราะว่าอะไรที่มาเกิดกับสภาวะที่เข้ามากระทบมันจะมาลงที่จิตหมดเลยจริงๆก็ตัวผมก็จะดูจิตมานานแล้วก็รู้ว่าอะไรเข้ามาก็เราก็บังคับมันไม่ได้อยู่แล้วมันเกิดก็ดับนะครับก็เกิดดับนี่ก็ดูไปบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแค่รู้ก็ดูไปนะครับก็ทำมาถูกทางแล้วก็ดูไปเรื่อยๆคืองานยังไม่จบก็ดูไปครับถูกไหมคือถ้าทำมาถูกถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะทำต่อก็ดูตัวขันห้าไปต่อดูกิเลสที่มันละเอียดขึ้นอ่ะหรือมันจะมีกิเลสละเอียดมากกว่าที่จะมาดูราคะโทสะโมหะแบบเดิมๆแล้วเวลามองคนอื่นมองแบบไหนเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำอยู่อะไรเงี้ยนะใจมันเป็นยังไงรู้ทันครับใช่ครับจะเริ่มมองจะเริ่มมีการเปรียบเทียบมีเขามีเราตรงนี้เรียกว่ามานะครับก็รู้ทันว่านี่นี่สภาวะใหม่แล้วเป็นมานะเริ่มมีโอกาสที่จะเห็นมานะแล้วอ๋อครับผมก็ดูไปเรื่อยๆยังมีงานอยู่ตามดูต่อใช่ใช่กิเลสไม่ใช่เราเนี่ยเริ่มเห็นแล้วกิเลสไม่ใช่เราครับใช่ครับพระอาจารย์ครับประมาณนั้นครับกายไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราตอนนี้งานต่อไปก็คือดูไปเรื่อยๆเห็นแม้กระทั่งว่าตัวรู้เองก็เกิดดับแล้วไม่ต้องรีบว่าจะบรรลุมรรคผลอะไรนะดูไปใจเย็นๆดูไปใจเย็นๆก็เมื่อก่อนหน้านี้
จะมีในจิตส่วนหนึ่งก็จะรีบๆแต่ตอนเนี้ย เขาพอรีบไปรีบมามันก็ไม่ใช่สักสี่ไม่ใช่สี่จิตเขาเริ่มวางครับเริ่มแล้วเริ่มวางแล้วพอดูไปเรื่อยๆแล้วกันรู้สึกเดี๋ยวก็ไอ้นันโผล่มาเดี๋ยวก็ไอ้นี่โผล่มาก็ไปเลยครับพระชาก็เลยจิตเริ่มวางแต่นี่จะเขาจะไม่กระรีบแล้วครับยิ่งอยากก็อาศัยจะไปฟังธรรมหลวงพ่อที่วัดสุนสันติธรรมครับก็กะว่าวันหนึ่งถ้าเขาบรรลุในตอนที่หลวงพ่อแสดงธรรมนี่ครับผมไปทุกเสาร์ครับหวังนั้นหวังมากเกินไปอยากนั่นแหละครับไม่ในส่วนลึกเฉยครับอาจารย์แต่ว่าผมจะที่ผมไปก็ไปเพื่อขอบารมีหลวงพ่อก็เสริมสร้างตัวเองนั่นแหละครับอาจารย์ไม่อยู่ไหนครับให้มันจะตอกย้ำอยู่เรื่อยๆว่ายิ่งอยากนะยิ่งไกลให้รู้ทันตัวอยากนะให้รู้ทันตัวอยากตอนหลังมันก็มาย้อนคิดได้อย่างเงี้ยครับยิ่งอยากยิ่งไปตอนหลังก็เลยว่าเราไปเพื่อไปฟังธรรมเฉยๆแล้วกันเวลาไปฟังธรรมก็อยากจะอะไรจากไอ้ส่งกันบ้านหลวงพ่อท่านก็เรียกมากไม่ค่อยเรียกมากครับจะเหมือนท่านก็จะพอรู้ครับก็เลยประมาณนั้นครับตอนหลังก็เลยก็ไม่อยากนะครับจะไปถ้าพี่สุโขทัยก็ไปก็ไปกราบหลวงพ่อก็ไปฟังธรรมอยู่เมื่ออาทิตย์ครับก็งั้นก็ผมรบกวนถ้าพระอาจารย์แค่นี้นะครับพระอาจารย์ครับก็มีโอกาสก็จะแวะไปกราบพระอาจารย์ด้วยนะครับได้ได้สาธุครับสาธุราชการครับเรียกว่าพอเริ่มมีหลักในการภาวนาแล้วต่อไปคือทำให้สม่ำเสมอทำให้มันจิตมันเข้าใจขึ้นมาทำด้วยความอดทนไม่ได้ทำด้วยความอยากเพราะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยพอรู้ทันแล้วก็อย่าไปทำตามตัณหาให้รู้เฉยๆทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรเจริญครับขอกราบพระอาจารย์ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมสว่างใจก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์ครับอวยพรให้กำลังใจกับญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกๆคนเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรม